สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอกาทีฟกันอีกครั้งในวันนี้คือสกู๊ปก็อดซิลล่ากันนะครับในวันนี้ก็ทำการรีเมคเรียกว่ารีเมคคลิปก็อดซิลล่าแรกๆผมทำเลยนะครับนั่นคือวิวัฒนาการของชุดยางก็อดซิลล่านั่นเองโดยเริ่มจากยุคโชวะเหมือนเดิมนะครับจริงๆคลิปนี้มันก็ไม่ได้มากก็คือเป็นการเอาคลิปที่ผมทำไปที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมทำรายละเอียดเกี่ยวชุดยางก็อดซิลล่าแต่ตัวเนี่ยมาคอมพิเลชันรวมกันนะครับโดยรวมถึงดีไซน์ก็อดซิลล่าที่หายสับสูญไปด้วยอย่างโวคาโนมอนสเตอร์นะครับเพราะยังไงนี่ก็เป็นดีไซน์ก็อดซิลล่าตัวใหม่เนาะเพียงแค่มันไม่ได้ถูกใช้ในหนังแค่นั้นเองนะครับถูกนำมารวมกันด้วยซึ่งถ้าเกิดใครชอบอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับตอนนี้สถานการณ์ของผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเนาะก็ไปดูกันเลยนะครับกับ Evolution of Godzilla Design แห่งยุคโชวะนะครับจะพูดอังกฤษไปทำไมเนี่ยแน่นอนเราเริ่มต้นจากดีไซน์ก็อดซิลล่าแรกโชดายโกจิชุดยางก็อดซิลล่าที่มีน้ำหนักมากถึง150กิโลกรัมนะครับผมยังจินตนาการหมดเลยว่าโอ้โหคนหนึ่งแบบจะอยู่ชุดยางหนักขนาดนั้นแล้วแบบเดินได้ยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงการสร้างชุดยางนะครับเบื้องหลังการสร้างเบื้องหลังการถ่ายทำชื่อของโชดายโกจินะครับก็โชดายมาจากว่ารุ่นแรกโชดายโกจิระนะครับหรืออีกชื่อนึงคือฮัตสึโกจิซึ่งแปลว่ารุ่นแรกเช่นกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าโชดายโกจิกันชุดโชดายโกจินั้นออกแบบโดยเทอิโซโทชิมิสึแล้วก็สองพี่น้องคันจูแล้วก็ยาสุเอะยางิแล้วก็ไอโซไคไมชุดดังกล่าวนั้นถูกสร้างขึ้นมา2ชุดด้วยกันนะครับโดยชุดแรกอาจถูกเรียกว่าหมายเลข1แต่พอชุดมันหนักเกินไปจึงได้มีการสร้างชุดหมายเลข2ซึ่งมีความเบากว่านิดนึงอะนะคือชุดแรกเนี่ยหนักประมาณ150กกแต่ชุด2เนี่ยก็ลดลงมาเหลือ100กกนะครับก็ยังหนักอยู่ดีนะครับแต่ก็ใช่ว่าชุดหมายเลข1ก็จะไม่ใช้เลยนะครับชุดหมายเลขหนึ่งเนี่ยถูกหั่นมาเป็นท่อนล่างเพื่อให้เป็นฉากโคลสอัพถ่ายอย่างใกล้นะครับตอนเห็นตีนเนี่ยเหยียบซากตึกอะไรแบบนั้นนอกจากตัวชุดยางเนี่ยก็มีหุ่นโมเดลขนาดครึ่งท่อนบนนะครับใช้ฉากโคลสอัพกับฉากที่ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยขยับปากแล้วปล่อยตัวบลีดนะครับแล้วก็มีตอนถ่ายเรื่องที่มันตายเนี่ยโดยร่างกายเนี่ยเหลือเพียงแค่โครงกระดูกซึ่งตัวโครงกระดูกเนี่ยก็ทำมาจากยางนะครับแล้วก็มีสายลวดเชื่อมต่อกันและเนื่องจากตัวหนังเป็นหนังขาวดำนะครับทำให้จนปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าตอนเขาเพ้นสีชุดยางเนี่ยเขาเพ้นสีชุดก็อดซิลล่าเป็นสีอะไรกันแน่นะครับพอบางเจ้าก็บอกว่าอ่ะมันก็เป็นสีเทาดำแบบที่เห็นในหนังแหละแต่บางเจ้าก็บอกว่าเป็นสีออกน้ำตาลนะครับแต่บางทีบอกว่าเป็นสีดำสนิทเลยในการสร้างผิวชุดยางของตัวชูดาโกจิที่มันเป็นลายๆตะปุ่มตะปับเนี่ยเขาก็ใช้ยางดิบหนึ่งแท่งที่ถูกแช่ในน้ำข้ามวันข้ามคืนนะครับเพื่อตัวยางแข็งเนี่ยนิ่มลงในเช้าวันรุ่งขึ้นจากนั้นตัวยางก็จะถูกผสมกับวาสลีนดินเหนียวแล้วก็ยิปซัมจากนั้นจะนำผิวยางเนี่ยไปเผาแล้วก็ทำให้แห้งที่อุณหภูมิประมาณ250องศาเซลเซียสในเตาอบแบบพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยนำหลอดที่มีฟาเรนเนี่ยวางไว้ข้างในนะครับโดยระบุว่าไอ้วัสดุยางเนี่ยมีราคาแพงมากและยิ่งเป็นยุคสมัยที่เนาะไหมสงครามโลกมันจบไปไม่นานนะครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยตัวพี่น้องยางงี่เนี่ยก็มีประสบการณ์ในการสร้างเครื่องเล่นที่สนุกมาก่อนจึงได้มีส่วนร่วมมากในการทำชุดยางก็อดซิลล่านะครับแต่แล้วก็ตามในตอนทำชุดครั้งแรกเนี่ยตัวยางเนี่ยก่อนจะมันหล่อเนี่ยยางจะรับการนวดก่อนนะครับเพื่อผิวหนังเนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้ไม่งั้นยางมันจะฉีกขาดง่ายเวลาขยับชุดเนอะไหมแต่ปัญหาคือตอนแรกเนี่ยตัวยางนั้นไม่ได้ถูกนวดอย่างมากพอนะครับนั่นทำให้พอไปชุดแรกๆเนี่ยผิวหนังมันเลยฉีกขาดง่ายนั่นทำให้พอเริ่มหล่อเป็นชุดเนี่ยผิวหนังยางเนี่ยมันฉีกขาดทันทีตอนที่ขยับชุดนะครับหลังจากการลองผิดลองถูกหลายครั้งในที่สุดชุดยางนัมเบอร์วันของตัวก็อดซิลล่าก็เสร็จสมบูรณ์นะครับและมีความแข็งมากอย่างที่บอกไปมันโคตรหนักนะครับ150กิโลกรัมทำให้คนสมชุดยางนี่คือล้มคอมเมนต์นาทีระหว่างถ่ายทำนะครับคือไม่ไหวไม่มีทางใส่ได้ไม่มีทางใส่ขยับได้แน่นอนนะครับเรียกว่าเป็นนรกในชุดยางนะครับมิน่าถึงมีเรื่องราวเสียงขวัญที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นอกแมดอินสูตนะครับตามที่ไคไมหนึ่งในผู้สร้างชุดยางก็อดซิลล่ากล่าวนะครับว่าในเวลาเนี่ยมันไม่มีวัสดุโฟมยูริเทนแล้วก็ฟองน้ำให้เลือกใช้ทรัพยากรขาดแคลนเนาะดังนั้นทำให้ส่วนของภายในเนี่ยนึกออกไหมคือการทำชุดยางเสร็จมาไม่พอไว้มันก็ต้องมีส่วนแบบนุ่มๆอ่ะให้คนชุดยางใส่ได้นะครับไม่ให้เกิดแรงกระแทกเนาะดังนั้นส่วนภายในเนี่ยพอไม่มีฟองน้ำหรือว่าโฟมยูริเทนเนี่ยจึงต้องมีการใช้ผ้าฝ้ายยัดลงไปในถุงผ้าอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็บวกน้ำหนักเพิ่มชุดเข้าไปอีกนะครับและเราจะเห็นรูปเบื้องหลังว่าวิธีใส่ชุดยางเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างตัวคลิปหลังเนี่ยแหวกเข้าไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นซิปแล้วแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นตะขอนะครับตะขอแทนซิปในระหว่างการจะทำเนี่ยตรงด้านหลังของชุดเนี่ยก็จะถูกปิด
แล้วก็มัดด้วยลวดเอ็นตกปลานะครับและตนแสดงเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะเดินเท้าเปล่าเข้าไปในชุดนะครับเขาก็ต้องสวมรองเท้าแต่แทนที่เขาเนี่ยจะสวมรองเท้าบูทในชุดยางนักแสดงในชุดนั้นจะสวมรองเท้าไม้แทนคล้ายเกียร์มั้งลูกตาของตัวก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะตาเหมือนคนเนาะถูกสร้างขึ้นโดยแผนกงานไม้ลูกตาและปากของมันเชื่อมต่อกันด้วยลวดเบรกจากมอไซค์โดยลวดเบรกเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่านชุดลงไปบริเวณด้านหลังของหางนะครับเพราะว่ามันมีกลไกบางครั้งที่มันขยับปากได้นิดนึงและปัญหาคือระหว่างการหล่อชุดยางเนี่ยมันก็ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมนะครับยังแขนซ้ายของตัวชุดยางก็สลาเนี่ยมีปัญหาซะงั้นเพราะว่าตัวแขนเนี่ยมันเป็นล็อกกับข้อศอกนะครับแขนซ้ายนะทำให้ตัวนักแสดงเนี่ยไม่สามารถขยับแขนซ้ายแบบขึ้นลงได้เลยนะครับเราเห็นในหนังว่าช็อตที่ตัวก็สลาเนี่ยหยิบสัมภาระหรือว่าหยิบจับอะไรเนี่ยเขาจะใช้มือขวามากกว่านะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนอกจากชุดยางก็สลามันก็จะมีโมเดลขนาดเล็กนะครับที่เป็นทั้งแบบจำลองในการหล่อชุดยางแล้วก็เป็นหุ่นโมเดลครึ่งตัวในการถ่ายฉากโคลสอัพที่หัวนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นชัดเจนว่าหัวมันไม่เหมือนกับตัวชุดยางเลยนะครับโมเดลหัวเนี่ยมันใหญ่มากโดยมีใบหน้ากลมคล้ายกับจระเข้มีเกล็ดคล้ายงูปกคลุมทั่วร่างกายแตกต่างกับตัวชุดยางนะครับลักษณะโมเดลต้นแบบนี้เนี่ยแตกต่างอย่างมากจากชุดยางสำเร็จรูปโดยมีคลิปหลังเนี่ยยกตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็มีนิ้วมือเพียง3นิ้วปกติมันมี4นิ้วไงโทโมยูกิทานากะโปรดิวเซอร์อิชิโร่ฮอนดะผู้กำกับและเอจิซูบุริยะผู้กำกับเอฟเฟกต์เนี่ยเขาต้องการให้ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยดูมีชีวิตชีวาให้มากที่สุดนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพื่ออิงตามคอนเซปต์ของแนวแบบแนวคิดระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเนาะแทนที่ผิวหนังจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับโดยอ้างอิงจากผู้คนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์เนาะที่จะเป็นแผลสีดำอะไรแบบนั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำลักษณะของกอริลล่ามาใช้ในการออกแบบนะครับแล้วก็ผสมผสานกับแรงบันดาลใจของสัตว์ที่มีอยู่แล้วนะครับจากสัตว์เลื้อยคลานบ้างสัตว์เทิร์นนับเทิร์นบกบ้างดังนั้นในชุดก็ซ่าแบบไฟนอลที่เราเห็นเนี่ยมันจึงมีความผสมระหว่างสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็สัตว์ในรูปนิ่งนมไปด้วยนะครับแล้วมาดูคนสวมชุดยางกันบ้างนะครับตอนแรกผู้ที่มารับบทกอซิลล่าเนี่ยคือคาสึมิทัตสึกะนะครับอดีตนักเบสบอลอาชีพถูกพุ่งกับอิชิโร่ฮอนดะเนี่ยนมหนาวให้มารับบทเป็นกอซิลล่าแต่แล้วก็ตามพุ่งกับเอฟเฟกต์อย่างเอจิซิบุริยะก็ได้หมายตาฮารุกับจิมะเอาไว้แล้วนะครับซึ่งเขาเนี่ยเคยเป็นนักแสดงที่มั่นใจในบทประกอบในหนังของโตโฮซึ่งสุดท้ายตัวฮารุโอเนี่ยที่อยู่ชุดนี้นานที่สุดจึงมารับบทหลักกอซิลล่าไปแต่ตัวเทสกาเนี่ยก็มาสวมชุดกอซิลล่าบ้างในบางฉากนะครับซึ่งพอตัวนากาจิมะอยู่ชุดยางกอซิลล่าเนี่ยทัศนวิสัยการมองเห็นนั้นคือแคบมากๆเขาแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเท้านะครับคือมองแค่มุมต่ำทำให้ตัวเทสกาเนี่ยจึงต้องคอยส่องไฟฉายไปยังพื้นไงเหมือนเป็นตัวเส้นม้าบอกว่าให้มาตรงนี้ให้เดินมาตรงนี้นะครับเพราะเขามองอะไรไม่เห็นเลยและบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับอย่างช็อตที่กอซิลล่าเนี่ยปรากฏตัวที่ผิวน้ำไงซึ่งแน่นอนแหละชุดยางหนัก100กิโลอยู่บนน้ำนั้นโคตรอันตรายนะครับและมีอยู่ขั้นที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับนั่นคือตัวสายไฟเคเบิลใต้น้ำเนี่ยมันรั่วขึ้นมาทำให้ตัวนักแสดงในกาจิมาเนี่ยเกิดช็อกแล้วก็หมดสติคาชุดไปเลยนะครับเรียกว่าโคตรอันตรายตัวซูบะยะก็คอยกำกับในด้านเอฟเฟกต์ใช่ไหมก็กำกับท่าทางของตัวนักจิมาว่าแบบส่งเสียงให้ตัวกอซ่าเนี่ยเดินไปทางนู้นเดินไปทางนี้นะครับสอนการทำท่าทางนู่นนี่นั่นและเพื่อการถ่ายทอดวิธีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันของกอซิลล่าเนี่ยตัวนากาจิมะกล่าวว่าเขาได้สร้างการเดิมกอซิลล่าขึ้นมาด้วยสายรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามของสิงโตการเคลื่อนไหวแบบตัวตรงของหมีเพราะบางครั้งหมีมันเดินตัวตรงได้เนาะยืนตัวตรงและการเดินของช้างในสวนสัตว์นะครับ42ปีต่อมาในปี2002นะครับกอซิลล่าเกนส์เมกากอซิลล่ามันก็มีฉากแฟลชแบ็กที่เกี่ยวกับหนังกอซิลล่าภาคแรกนะครับเขาจึงมีการจำลองชุดโชไดโกจิขึ้นมาใหม่นะครับเพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นก็ไม่ใช่ครึ่งตัวมันเกือบจะครึ่งตัวแหละเพียงแค่ไม่มีส่วนเท้าเท่านั้นนะครับส่วนบริเวณขาล่างต้นขาล่างนะครับโดยชุดจำลองนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทมอนสเตอร์ของชิอิจิวากาสะและสวมชุดโดยซึโตมุคิตะกะวะก็คือคนสวมชุดยางกอซิลล่าในภาคนั่นแหละ Against Mega Godzilla นะครับแต่พูดตามตรงว่าดีไซน์มันก็ไม่ค่อยเหมือนต้นฉบับเท่าไหร่จนกระทั่งปี2018นะครับชุดโชไดโกจิถูกโมขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับแล้วจากงานแสดงที่ Godzilla Festival ปี2018เมื่อวันที่3พฤศจิกายนก็วันเกิด Godzilla เนาะเรียกว่าจะเป็นชุดยางที่เหมือนต้นฉบับเกือบๆจะ 100% เลยนะครับเพราะว่าได้แบบ 3D มาจากตัวยูจิสกายซึ่งก็เป็นพวกแบบโมเดลฟิกเกอร์ Godzilla ที่ดูสมจริงที่สุดเนาะโดยชุดดังกล่าวเนี่ยถูกใช้ในหนังสั้นเรื่อง Dream Challenge Godzilla Appear in Sugakawa เสียดายที่ไอ้หนังสั้นนี้เนี่ยมันไม่ได้ฉายให้คนทั่วไปดูนะครับตัวชุดยางแล้วก็หนังสั้นนี้จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เอจิซิบุริยะที่เมืองสุกากะวะจังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็ถูกใช้ในโฆษณากาแฟด้วยนะครับ Boss Coffee 2รายการ
จากปี2019และปี2021อ่ะแล้วก็อัปเดตนะครับดีไซน์เชโกจิเวอร์ชันโมใหม่นี้เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ใน MV ของค็อกเทลด้วยนะครับนั่นคือ MV Your Ever ที่ได้ว่าผู้กับต้องเตเนี่ยไปกำกับตัวก็อดซิลล่าที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหโคตรฉาอยากไปโตโคไปดูเขาถ่ายทำก็อดซิลล่าแบบนี้มากๆนะครับถึงแม้จะเป็นกีสกีล้วนๆแต่การเห็นชุดต้นฉบับเนี่ยมาอยู่ในฝีมือคนไทยกำกับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดขั้วอ่ะสุดขั้วในชีวิตมากๆนะครับแล้วผมชอบมากที่เขาใช้ดีไซน์โชไดโกจินะที่ในคลังโตโคมันก็มีฟันนันโกจิด้วยใช่ไหมแต่โชไดโกจิเนี่ยมันเหมาะกับบรรยากาศ MV Yours Ever มากที่มีความย้อนยุคนิดหน่อยนะครับเรียกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่เราเห็นก็อดซิลล่าในผลงานของบ้านเราบ้างนะครับบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีคนไทยสักคนงบจัดพอซื้อสิทธิ์ก็อดซิลล่าโตโคมาทำหนังก็อดซิลล่าใหญ่บ้างนะครับเหมือนกับมาสเตอร์เบิร์นเนาะถ้าเงินหนาพอนะที่พูดไปคือเป็นเบื้องหลังในการสร้างเนาะต่อไปก็จะเป็นดีไซน์ไฟนอลนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับชุดโชไดโกจิที่รู้ว่าเป็นชุดแรกอย่างเป็นทางการของก็อดซิลล่านะครับหรือว่าก็เป็นแม่แบบให้กับดีไซน์ก็อดซิลล่าทุกตัวในอนาคตถึงแม้บางอย่างมันก็จะไม่หลงเหลืออยู่ในหนังก็อดซิลล่าภาคใหม่ๆก็ตามนะครับอย่างในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์2ขามีเกล็ดหยาบเป็นปุ่มๆผิวเนี่ยเป็นสีเทาถ่านนะครับมีแผลเป็นนูนๆมีลักษณะคล้ายผิวของเปลือกไม้มีหัวค่อนข้างเล็กและดีไซน์ที่โดดเด่นมากสำหรับก็อดซิลล่าโชวะนะครับเพราะก็อดซิลล่าโชวะหลายตัวก็มีลักษณะนี้คือมันมีบริเวณสันนูนที่เด่นชัดเหนือดวงตาที่มีลักษณะคล้ายกับคิ้วนะครับยิ่งดีไซน์มอสุโกจิในปี64นี่คือเหมือนคิ้วเลยนะครับคิ้วหนามากนะครับมีแขนที่ยาวปานกลางคล้ายมนุษย์มีนิ้ว4นิ้วแล้วก็มีหัวแม่มือที่งอได้นะครับมีขาที่หนาและมีกล้ามเนื้อมีหางที่ยาวปานกลางมันจะยาวมากและมีผิวกระส่วนหางเนี่ยที่มันไม่ได้แบบเป็นปุ่มๆนะครับมันมีลักษณะเป็นแบบปล้องๆลายแล้วก็มีขี้หลังสีขาวเหมือนกับกระดูก3แถวหัวของโชไดโกจินั้นมีลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลานปากกว้างขนาดใหญ่ลำคอไม่ยาวมากคล้ายกับงูใบหน้าค่อนข้างกลมมีขากรรไกรบนที่ใหญ่กว่าขากรรไกรล่างมีจมูกคล้ายกับจระเข้หรือมังกรจีนกะโหลกศีรษะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของศีรษะและมีลักษณะคล้ายกับสันนูด้านข้างที่พบในสัตว์จำพวกกอริลลาแถมยังมีใบหูที่แหลมขึ้นมานิดนึงโผล่มานะครับและจุดเด่นอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ชอบหรือไม่ชอบนั่นคือดวงตาของมันนะครับด้วยความที่ดวงตาเนี่ยมันมีลักษณะกลมเหมือนตาคนไงมีส่วนตาขาวกับตาดำชัดเจนและตำแหน่งของดวงตาเนี่ยคือมองไปบนพื้นก็เข้าใจได้นะมันไม่สู้สัตว์ประหลาดตัวอื่นมันมองแค่ผู้คนในพื้นล่างเท่านั้นนะครับแล้วเกิดถ่ายจากมุมด้านหน้าเนี่ยตาของมันเนี่ยมันไม่ได้มองไปทางด้านหน้าไงมันจะเหล่ไปทางด้านข้างนะครับทั้งสองทางเลยฟันมีรูปร่างแบบกลวยมีขนาดเท่ากันหมดยังไม่ส่วนเขี้ยวที่โผล่มาคู่หนึ่งนะครับโดยส่วนของร่างกายเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆกับเหมือนทรงถังระฆังกันเนาะก็คืออ่ะท่อนบนเนี่ยจะเล็กกว่าท่อนล่างนะครับแต่คลิปหลังเนี่ยมันคือลักษณะเหมือนเป็นแรนดอมเหมือนคือมันไม่ได้เหมือนกันทุกซี่นะครับแถมคลิปหลังเนี่ยมีแนวโน้มว่ามันจะโค้งไปด้านหน้านิดนึงในขณะที่ดีไซน์ก็อดซิลล่าในภายหลังยุคโชวะเนี่ยคลิปหลังของก็อดซิลล่าเนี่ยมันจะไม่โค้งไปทางใดทางหนึ่งนะครับมันจะตั้งแบบตั้งเด่นๆกลางหลังมันเลยนะครับส่วนของหุ่นจำลองยักษ์ใกล้นะครับไอหุ่นมืออย่างที่บอกไปว่ามันไม่เหมือนชุดยางเลยสักติดหัวใหญ่กว่ามากหน้ากว้างและดูพองขึ้นมานะครับหน้ามันบวมอ่ะกะโหลกศีรษะกับหน้าผากนั้นแบนมากจนเหมือนมันแทบจะไม่มีกะโหลกศีรษะเลยหน้ามันแบนสุดๆนะครับคือหน้าบวมหัวแบนมีลำคอที่สั้นและหนากว่านอกจากนี้เนี่ยยังมีแขนและมือที่เล็กกว่ามากๆนะครับจนทำให้ตัวหุ่นโมเดลเนี่ยดูมีความเป็นไดโนเสาร์มากกว่าคนสักชุดยางมันก็เข้าใจได้เนาะฟันของหุ่นเวอร์ชันนี้ไม่เท่ากันเลยนะครับและมีลักษณะคล้ายเข็มเรื่องที่บอกไปข้างต้นชุดโชไดถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในหนังก็อดซิลล่าอะเกนสต์เมกาก็อดซิลล่านะครับมีดีเทลที่แตกต่างจากโชไดต้นฉบับอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะการลงสีกรงเล็บของมันเนี่ยถูกท้ายเป็นสีขาวส่วนฟันเนี่ยถูกท้ายเป็นสีแบบสีส้มอมเหลืองนะครับและภายในปากบริเวณเหงือกในปากเนี่ยก็ถูกทาสีเป็นสีออกแนวแบบแดงๆชมพูเนาะแต่แล้วก็ตามเราก็ไม่เห็นในหนังอ่ะเพราะในหนังเขาถ่ายเป็นขาวดำนะครับจะลงสีทำไมเรื่องสีเปล่าๆต่อไปก็จะเป็นการขึ้นไหวบ้างนะครับว่าตัวนักแสดงเนี่ยต้องลำบากลำบนยังไงในการขยับชุดหนัก100กิโลกรัมโชไดโกจิเนี่ยตัวฮาโรดกัจิมะผู้สวมชุดยางเนี่ยก็สวมชุดยางตั้งแต่ภาคแรกนี้ไปจนถึงก็อดซิลล่าปะทะไก่แก้นเลยนะครับเขาได้กล่าวว่าการย่างเดินก็อดซิลล่าเนี่ยเขาอิงมาจากช้างอินเดียที่ชื่ออินดิล่าซึ่งเป็นช้างที่ใส่ในสวนสัตว์อุเอโนะในโตเกียวนะครับโดยท่าก้างยาวเดินของตัวก็อดซิลล่าเนี่ยนักกิจมะบอกว่า
เขาจะย่างก้าวแต่ละข้างและหยุดอยู่บนพื้นแป๊บนึงก่อนที่จะขยับขาอีกข้างนึงนะครับถ้าใครดูกอซ่า minus 1เนี่ยแล้วก็จะเห็นว่ามันก็เดินแบบนั้นเลยนะครับก็คืออ่ะก้าวปุ๊บเหยียบพื้นจะหยุดชะงักสักแป๊บนึงแล้วก้าวเท้าอีกข้างนึงนะครับซึ่งบางคนจะมองว่ามันอาจจะดูแบบติดขัดในการเดินเนาะแต่ผลลัพธ์ในหนังเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแสดงถึงความแข็งแกร่งแล้วก็สเกลของสัตว์ประหลาดด้วยเนาะแม้สัตว์ประหลาดตัวใหญ่และหนักมากดังนั้นมันจึงต้องเดินช้าๆแล้วก็ติดๆกับขัดแบบนี้นะครับโดยตัวนายคาจิมะกล่าวไว้ว่าอุณหภูมิภายในชุดเนี่ยสูงถึง60องศาเซลเซียสเลยนะคือมันร้อนจัดๆมากนะครับ60องศาเนี่ยมันฮีทสโตรกหนักๆได้เลยนะแถมยิ่งในชุดที่อึดอัดแบบนั้นด้วยนะครับโดยตัวชุดยางเนี่ยมีความสูง 6.5 ฟุตหรือประมาณ198ซมเกือบๆ2เมตรด้วยกันเรียกว่าโชดาโกจิเนี่ยดีไซน์โดยรวมของมันเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับดีไซน์ก็ซ่าหลายตัวนะครับตั้งแต่84โกจิของเฮเซ่ GMK โกจินะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันอิงจากภาคแรกมาเยอะชินก็ซ่าด้วยโดยเฉพาะดวงตาของมันนะครับที่เหมือนตัวโชดาโกจิเลยแล้วก็ก็ซ่ามอนสเตอร์เบิร์ดอย่างตัวตั้งแต่คิโนมอนสเตอร์ขึ้นไปนะครับจนถึงก็ซ่าบัตตาคองโดยเฉพาะส่วนคีบหลังพวกเขาเอาคีบหลังของโชดาโกจิมาใส่ทั้งดุ้นเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเบื้องหลังชุดยางหนัก150กิโลกรัมนะครับของโชดาโกจิเรียกว่าก็ต้องชื่นชมตัวนายคาจิมะนอนที่อดทนอยู่กับอุณหภูมิร้อนถึง60องศาเซลเซียสนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์โชดาโกจิก็มาคอมเมนต์กันได้ดีไซน์ต่อไปก็จะเป็นดีไซน์ที่เพิ่งจะมีกระแสเมื่อไม่นานมานี้นะครับอย่างฝรั่งเองเนี่ยพอทำเกี่ยวกับ Godzilla Analog Story หรือแมอิสุเนี่ยเขาก็ใช้ดีไซน์นี้เนี่ยนำมาช่วยการเล่าเรื่องเพราะว่ามันโคตรน่ากลัวเลยนะครับเมื่อถ่ายในภาพขาวดำด้วยเนาะเกี่ยวกับสุโกจิใน Godzilla Rise Again นะครับและในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงดีไซน์ Godzilla ภาคต่อ Godzilla Rise Again ที่เอาจริงตอนแรกมันไม่ใช่ดีไซน์ Godzilla หรือว่าหนัง Godzilla เนี่ยมันไม่ที่พูดถึงเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งในยุคอินเทอร์เน็ตที่แบบคนทำแฟนเมด Godzilla มีมากขึ้นและมีคนเริ่มทำในรูปแบบของ Godzilla Analog Horror Story คือ Godzilla Style เล่าเรื่องราวสยองขวัญในรูปแบบหนัง Godzilla แบบเก่าๆเนาะและดีไซน์จู่ๆดีไซน์เกียวกุชูโกจิดีไซน์2 Godzilla นั้นกลับไปที่พูดถึงอีกครั้งนะครับในแง่ของความน่ากลัวถูกนำไปใช้ในฉากน่ากลัวงั้นในวันนี้เนี่ยเราได้ผลดีไซน์คร่าวๆของเกียวกุสุโกจิกันนะครับว่าทำไมดีไซน์นี้เนี่ยจู่ๆมันถึงโด่งดังขึ้นมานะครับเกียวกุสุโกจิเป็นก็อดซิลล่าดีไซน์2นะครับถูกใช้ในก็อดซิลล่าไรส์เกนปี1955โดยชื่อเกียวกุสุเนี่ยมันมาจากชื่อญี่ปุ่นของตัวก็อดซิลล่าไรส์เกนนะครับเพราะคำว่าเกียวกุชุเนี่ยมันแปลว่าการโต้กลับไงเลสเกนก็เลยกลายเป็นชื่อดีไซน์โดยตรงเหมือนกับโชไดโกจิโชไดที่แปลว่าชุดแรกนะครับแบบแรกโดยดีไซน์ก็จะเห็นว่าเกียวกุชุโกจิเนี่ยมันก็อิงมาจากดีไซน์โชไดโกจิของภาคแรกนะครับเพียงแต่รูปร่างเนี่ยที่ดูเพรียวบางกว่ามีหัวที่เล็กกว่าซึ่งเศษที่รูปร่างเนี่ยมันดูผอมลงก็มาจากที่ว่าในหนังเนี่ยก็อดซิลล่าต้องตีกับแองกิลัสนะครับและคนสวมชุดยางเนี่ยโน้มไหมในภาคแรกแค่ขยับเดินเนี่ยก็จะตายห่าอยู่แล้วนะครับแต่ในหมังภาคต่อเนี่ยจึงต้องมีการนำชุดใหม่เพื่อมีความคล่องตัวขึ้นและใส่ดูสะดวกสบายมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นดีไซน์ชุดยางชุดแรกที่ดวงตาขยับได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีชุดแยกที่เป็นขาคู่หนึ่งถูกใช้เพื่อถ่ายทำในระยะใกล้บริเวณเท้าของก็อดซิลล่าแล้วก็เช่นเดียวกับโชไดโกจิดีไซน์ก็อดซิลล่าแรกในช็อตโกสต์อัพบริเวณหัวเนี่ยเขาเลือกใช้หุ่นกระบอกบังคับด้วยมือนะครับที่ถูกถ่ายอย่างใกล้ในใบหน้าก็อดซิลล่าซึ่งดีไซน์ของตัวหุ่นเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างแตกต่างจากตัวชุดยางพอสมควรนะครับเพราะเอเมชั่นหุ่นเชิดเนี่ยมันมีฟันที่ยื่นออกมาจากทางปากได้อย่างโคตรเห็นได้ชัดนะครับทั้งที่เวอร์ชันชุดยางเนี่ยมันไม่มีฟันยื่นเหลวออกมาแบบนั้นด้วยและด้วยความที่และบอกตรงว่าหน้าตาตัวหุ่นระยะใกล้เนี่ยดูหลอนกว่าชุดยางอีกนะครับโดยเฉพาะช็อตที่มันพ่นตัวเบลสตอนที่มันฆ่ากิลัสได้เนาะเราจะเห็นว่าตัวหุ่นกระบอกเนี่ยมันมีกลไกการปล่อยละอองน้ำออกมาแทนที่ตัวเบลสนะครับแต่หน้าตามันล่นหล่นเนี่ยซึ่งต่อมาถึงแม้กีไซเกียวสุโกจิเนี่ยอาจไม่รับความนิยมมากช่วงเวลานั้นแต่ในการโปรโมทหนังของโตโฮในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาประกาศว่าจะทำหนังเรื่องต่อไปเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ก็ซ่าภาคเก่าๆเนี่ยมาเป็นตัวโปรโมทก่อนอย่างการโปรโมทก็ซ่าได้เกณฑ์ครั้งแรกอ่ะเขาใช้ดีไซน์โชไดโกจินะดีไซน์ก็ซ่าตัวแรกเนี่ยมายืนประจันหน้าตัวแองกิลัสข้างเนี่ยเป็นปราสาทโอซาก้านะครับในหนังคีคงมาทับก็ซ่าเช่นกันตอนที่หนังเนี่ยยังแบบถ่ายทำยังไม่ถึงไหนเนี่ยก็มีการทำรูปโดโมดนะครับ
ป็นรูปตัวก็อดซิลล่าที่ใช้ดีไซน์ที่ใช้ดีไซน์เกียวกุสึโกจินี่แหละมาเจอคิงคองที่เป็นดีไซน์1933นะครับคือคิงคองต้นฉบับเลยมันเป็นรูปโรโมทและจากนั้นก็ไม่มีการใช้บริการชุดนี้อีกเลยนะครับเรียกว่าหายกูกันไปในความที่ตัวหนังมันก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ด้วยเนาะเรจเกนและมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งในยุคสมัยอินเทอร์เน็ตนี้เราก็เห็นว่าก็อดซิลล่าฮอร์เรอร์อันล็อกสตอรี่เนี่ยโดยชอบแมอิสุเนี่ยก็มีการเอาฟุตเทจหรือภาพนิ่งเนี่ยจากดีไซน์ก็อดซิลล่าเรจเกนและถอดออกมาให้มาดูหลอนมากขึ้นนะครับซึ่งเศษหนึ่งที่ดีไซน์เนี่ยจู่ๆก็ถูกนำมาใช้ในอันล็อกสตอรี่ส่วนนึงก็คือความเป็นอนาล็อกฮอร์เรอร์สตอรี่เนี่ยอนาล็อกไงดังนั้นรูปแบบการนำเสนอเนี่ยมันจึงควรมีความเก่านะครับมีการนำเสนอแบบเป็นเทปหรือว่าภาพแบบฉีกๆขาดๆนะครับและนอนดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ควรจะมาเนี่ยมันควรเป็นดีไซน์เก่าแล้วก็เป็นยิ่งภาพขาวดำเนี่ยมันยิ่งดีนะครับแน่นอนว่ามันก็มี2ภาคคือภาคแรกกับเรจเกนซึ่งโชไดโกจิเนี่ยมันไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นยกเว้นลูกตาของมันที่เวลามองลงไปเนาะแต่ไม่ใช่กับเรจเกนที่เราก็จะเห็นดีไซน์ของมันเนี่ยมันไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่มันเหมือนโชไดโกจิที่อดอาหารมานะครับหน้าตาหน้าแบนกว่าเดิมและดวงตามันไม่ได้มองลงแล้วมันเหล่ไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเหล่ไปข้างหน้าบวกกับฟันเนี่ยที่มันเผยออกมาด้วยนะครับตัวฟันเนี่ยมาดูเรียงไม่เป็นระเบียบคือง่ายดีไซน์ของมันด้วยความที่ภาคแรกเกมเนี่ยเขาใช้เวลาสร้างสั้นมากๆนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าการปั้นชุดยางกอซ่าตัวที่2เนี่ยก็ต้องรีบพอสมควรเนี่ยมันจึงได้หน้าตาแบบไม่ค่อยสมส่วนเข้ามาและยิ่งไม่สมส่วนนี่แหละที่ทำให้มันเนี่ยมันดูคลิปปี้มากขึ้นนะครับจึงไม่แปลกที่เขาใช้ดีไซน์เนี่ยในแมอิสูดหรือว่ากอซ่าอะไรเกี่ยวกับสยองขวัญก็ใช้ภาพนิ่งอ่ะเพราะในช่วงหลังเองเนี่ยเขาก็มีการใช้โปรแกรม 3Dแบบปั้นโมเดลก็อดซิลล่าเองเลยคือไม่ใช้ฟุตเทจเก่าแล้วมีการปั้นโมเดลเองเลยนะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องดีนะที่หนังก็อดซิลล่าหรือดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเนี่ยกลับมาพูดถึงอีกครั้งนะครับในแง่ของบริบทอื่นบ้างก็ประมาณนี้สำหรับดีไซน์เกโกสุโกจิในก็อดซิลล่าไรส์เกตนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์ดูผอมๆนี่ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าหนังก็อดซิลล่าที่เป็นแบบอเมริกันเรื่องแรกอย่างเป็นทางการอย่างเป็นหนังนะก็อดซิลล่าก็แปลกเลิกใครตามเจาะลึกเบื้องหลังก็อดซิลล่าก็จะรู้ว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยก็พยายามจะทำหนังก็อดซิลล่ามาตลอดนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน1994ที่มีดีไซน์ตัวละครออกมาละหรือแม้แต่ยุค80ที่มีการเตรียมงานเป็นทำอะไรก็อดซิลล่า 3D อะไรแบบนั้นนะครับคือมีมาก่อนแล้วแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีการทำหนังที่มีความคล้ายก็อดซิลล่าเนี่ยมีมาแต่ยุค50เลยนะครับคือยุคเริ่มๆของหนังก็อดซิลล่าเลยนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงก็อดซิลล่าอเมริกาที่ไม่ได้สร้างกันนั่นคือ The Volcano Monster เชื่อจะแปลกนิดหน่อยดูไม่น่าเกี่ยวก็อดซิลล่าเนาะสัตว์ประหลาดภูเขาไฟนะครับบอกว่าก่อนคลิปนี้ค่อนข้างจะกึ่งๆพอดแคสต์เนาะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมีก็จริงแต่ว่าแทบไม่มีรูปเลยนะครับมีหลักฐานรูปถ่ายน้อยมากๆแล้วก็น่าสนใจมากด้วยหลักฐานรูปถ่ายที่เหลืออยู่นะครับก็อื่นเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องย่อของ Volcano Monster ที่มีการกล่าวถึงก่อนนะครับ Volcano Monster เนี่ยเรื่องราวเนี่ยเกิดจากนักบรรพชีววิทยาที่เขาสำรวจถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับและตอนพวกเขาเนี่ยก็เหมือนนักวิจัยที่ญี่ปุ่นแล้ววันนึงภูเขาไฟในโนชิโรเนี่ยก็เกิดปะทุขึ้นมานะครับใช้เหมือนปะทุใหญ่จนมันเกิดเป็นรูช่องโหว่ถ้ำขึ้นมาแล้วพอการบรรลุจบลงเหล่านักวิจัยที่เราเข้าไปสำรวจข้างในก็ต้องตกใจว่าเขาเจอไดโนเสาร์ขนาดใหญ่2สายพันธุ์นะครับนั่นคือ Tyrannosaurus Rex แล้วก็ Ankylosaurus เนี่ยนอนโคม่าอยู่ในภูเขาไฟพวกเขาเชื่อว่าไดโนเสาร์2ตัวนี้เนี่ยมันโคม่าคือกึ่งจำศีลแหละจำศีลเป็นเวลานานจากแก๊สของภูเขาไฟนะครับคือมันยังมีชีวิตอยู่เพียงแค่หลับไหลไปแน่นอนว่าก็เป็นคอนเซ็ปต์หนักแนวนักวิทยาศาสตร์เนาะก็ต้องหาทางขนย้าย2สัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ย2ไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยไปยังซานฟรานซิสโกนะครับเพื่อทำการวิจัยแต่ก็ตามตัวแก๊สนั้นก็หมดฤทธิ์นะครับทำให้เหล่าไดโนเสาร์เนี่ยเริ่มฟื้นขึ้นมาตัวแรกคือตัวละครทีเร็กซ์มันพยายามดิ้นออกมาแล้วมันก็หายไปทะเลแถมเป็นช่วงเวลาที่พายุปั่นป่วนด้วยแล้วก็ตามด้วยแองกิโลสลัสที่หลุดมาเช่นกันแต่ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้อเมริกาแล้วมันเลยมุ่งหน้าไปยังสะพานโกลเด้นเกตสถานที่คลาสสิกที่มันถูกทำลายนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาบังเอิญที่ตัวทีเร็กซ์นั้นก็โผล่มาที่อเมริกาเช่นกันด้วยความที่2ตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนคู่แข่งกันยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้ง2ตัวเนี่ยจึงการต่อสู้กันนะครับในบริเวณไชน่าทาวน์แล้วเมืองไชน่าทาวน์นี่คือล่าเป็นหน้ากลองเลยจากการต่อสู้ของ2สัตว์ประหลาดและสุดท้ายก็จบลงที่ตัวทีเร็กซ์เนี่ยสามารถสังหารแองกิโลซอรัสได้และตัวมันนั้นก็หายลงไปในทะเลนะครับต่อมาก็มีการรับรู้ว่าเอ้ยตัวทีเร็กซ์เนี่ยไปปรากฏตัวในบริเวณแถบอาร์กติก
ทำให้เหล่ากองทัพในวางแผนจะฝังตัวทีเล็กเนี่ยไว้ในภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายแผนการก็สำเร็จนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถเก็บตัวอย่างของตัวทีเล็กเนี่ยที่ถูกแช่แข็งนั้นไว้ศึกษาต่อได้นั่นเองถ้าใครฟังมาก็จะเห็นว่าซอสนี้มันคุ้นๆนะมันเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับใช่แล้วนี่คือพล็อตของก็อดซิลล่าเลสเกนในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะที่ก็อดซิลล่าตีแองกิลัสนี่คือใช่เลยแต่ทำไมถึงเปลี่ยนเป็นตัวทีเลสกับตัวแองกิโลสลัสล่ะก็จะย้อนกลับไปในเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังงานสร้างเนี่ยตัวเอ็ดเวิร์ดแบริสันแฮร์รี่ไลฟ์นิกแล้วก็ริชาร์ดเคจากเจเวลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับโดยทั้ง3คนเนี่ยเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกทุนแล้วก็แปลก็อดซิลล่าเวอร์ชันภาคแรกเนี่ยให้กลายเป็นเวอร์ชันฝรั่ง King of the Monster ปี1956ไงแน่นอนว่าพอมีก็อดซิลล่าและเดอะเกนมาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ทำแบบเดียวกันเพียงแต่เขามีความทะเยอทะยานมากขึ้นเว้ยพวกเขาไม่ใช่แค่ว่าจะนำมาแปลและใส่นักแสดงฝรั่งเข้าไปเขากะจะนำเหมือนจะเรียกว่าไงนะเกือบจะสร้างหนังใหม่เกือบทั้งเรื่องจะมีฟุตเทจบางส่วนของจากภาคต้นฉบับนะครับแต่ประมาณ 80% เนี่ยจะเป็นฉากใหม่ทั้งหมดด้วยผลอย่างนี้ก็คือตอนที่พวกเขาเริ่มสิทธิ์โตโคของก็อดซิลล่าขึ้นมาเขากลับไม่ค่อยชอบคงเรื่องของก็อดซิลล่าเลสเกนเท่าไหร่นะครับนั่นทำให้พวกเขาเนี่ยต้องจ้างนักเขียนบทใหม่ขึ้นมาเพื่อมาเขียนบทหนังขึ้นมาใหม่แล้วเราจ้างทนายตัวแทนด้วยนะครับเพราะว่าติดต่อกับหลายเจ้าเพราะลือว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ใช่โปรเจกต์ทุนสูงอะไรมากเนาะก็ต้องพยายามหาบริษัทหนังอินดี้เล็กเนี่ยเพื่อมาช่วยออกทุนสร้างกันหนังเรื่องนี้นะครับโดยตัวเมลคิออร์ซึ่งเป็นคนเขียนบทใหม่เนี่ยเขาก็ได้ร่างบทความยาว129หน้าเมื่อวันที่7พฤษภาคม1957โดยเปลี่ยนชื่อตัวละครใหม่หมดเลยนะครับที่บอกไปจากก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นทีเร็กซ์แองกิลัสเป็นแองกิโลซอรัสคือการจะให้เป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่เลยซึ่งสคริปต์ก็ต้องระบุชัดเจนว่าอ่ะไอฉากต่อสู้เนี่ยอิงจากช็อตต้นฉบับมากน้อยแค่ไหนนะครับพร้อมก็ระบุชัดเจนว่าจะไม่มีฉากที่ก็อดซิลล่าปล่อยดึงบลีนไงเพราะการจะให้เป็นเสาต่อสู้กันแบบปกติเลยเพื่อพยายามปกปิดว่าอ่ะฉากเนี่ยมันมาจากหนังญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นนะครับและในสุดตัวบริษัทแล้วก็ไบนิกเนี่ยก็ได้เจอค่ายหนังที่พอจะช่วยออกทุนสร้างให้นะครับนั่นคืออเมริกันบรอดแคสติ้งพาราเมาท์เทเตอร์พิกเจอร์คอร์ปอเรชั่นหรือ ABPT Picture Corporation นะครับภายใต้ชื่อหนัง Volcano Monster โดยบริษัท ABPT เนี่ยก็เป็นบริษัทค่ายหนังอินดี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายน1956นะครับโดยเป็นค่ายหนังขนาดเล็กที่ปกติเนี่ยจอกทุนสร้างให้หนังประมาณสักแค่ 250,000 เหรียญถึง 500,000 ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นหนังทุนต่ำนะครับสำหรับสตูดิโอและด้วยความที่บทของ Volcano Monster เนี่ยมีการเขียนใหม่หลายฉากมากๆนะครับนั่นทำให้เอาฉากสัตว์ประหลาดตีกันของก็อดซิลล่าเกมเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับแล้วโตโฮก็ใจดีด้วยนะเพราะว่าใช่แค่พวกเขาเนี่ยส่งชุดยาของก็อดซิลล่ากับแมงกิลัสไปพวกเขาสร้างชุดใหม่2ชุดเลยนะครับคือไม่ใช่ชุดเดิมนะเกียวกุสึโกจิกับชุดออริจินอลแองกิลัสนะครับก็เขาทำใหม่เลยแล้วก็ส่งไปยังฮอลลีวูดนะครับโคตรใจดีอ่ะคือเขาเนี่ยสร้างฉากใหม่เกือบทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเทียบปัจจุบันเนี่ยก็คล้ายกับซีรีส์ Power Ranger เนาะยิ่งในช่วงแรกเนี่ยมันก็มีฉากอ่ะนักแสดงฝรั่งแล้วก็มีตัวชุดยางเนี่ยตัวชุดของ Power Ranger อยู่บ้างแต่พอไปฉากต่อสู้เนี่ยมันก็มีบางส่วนที่เอาฟุตเทจจาก Original Blue Ranger อะไรแบบนั้นซึ่ง Godzilla Legacy หรือ Volcano Monster เนี่ยก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันนะครับโดยผู้ที่ออกแบบชุดเนี่ยก็เป็นออริจินอลของออกแบบชุดเช่นกันนะครับคือตัวเทโซโทชิมิสึยาสเวะยากิเอโซไคมาอิแล้วก็โยชิโอซูซูกิโดยในฝั่งต่างประเทศเนี่ยอ่ะพอมีชุดยางแล้วก็ต้องมีคนถ่ายเอฟเฟกต์โดยรวมใช่ไหมซึ่งก็คือศิลปินเอฟเฟกต์ฮาร์เวิร์ดแอนเดอร์สันนะครับแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นนะครับด้วยความที่กองถ่ายค่อนข้างจะล่าช้าคือยังไม่เริ่มถ่ายทำเลยนะแต่เหมือนเบื้องหลังในการเขียนบทก็ใช้เวลานานแล้วก็มีการเจรจาวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับอย่างในเดือนพฤษภาคม1957เนี่ยปรากฏว่าก่อนที่เริ่มถ่ายทำเนี่ยก็มีการตรวจสอบตัวชุดยางใช่ไหมปรากฏว่าชุดยางที่ส่งมาเนี่ยกลับเสียหายแล้วนะครับอย่างตัวชุดยางก็อดซิลล่าเนี่ยปรากฏว่าตัวชุดยางเนี่ยมันมีร่องรอยเอฟเฟกต์ระเบิดอยู่แล้วไงซึ่งในเวลาแบบเอฟเฟกต์สัตว์ประหลาดเวลาโดนระเบิดก็ตุ้มตุ้มตุ้มแหละมันก็จะมีรอยไหม้ตามชุดนะครับและเรียกว่าทีมงานนี่คือชิบหายแล้วเพราะว่าต้องซ่อมชุดด้วยนะครับทีมงานก็บ่นเลยว่าเอ้ยผมเคยใส่ชุดสัตว์ประหลาดของจริงมาก่อนแต่ชุดนี้เนี่ยมันไม่อยู่สภาพพร้อมนะครับเพราะมีรอยไหม้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเขาใส่ชุดไปเนี่ยแล้วมีเอฟเฟกต์ระเบิดเพิ่มเข้ามาอีกเนี่ยโอ้โหคนในชุดนี่คือร้อนตายแน่นอนนะครับโดนไหม้แน่นอนและพอเวลาผ่านไปเนี่ยตัวบทหนังก็ยังไม่เสร็จสักทีแถมตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีปัญหาภายในนะครับแล้วความที่ทางบริษัทอินดี้เนี่ยก็มีหนังเพียงแค่4เรื่องเท่านั้นไงในเครดิตดังนั้นการจะสร้างหนังเรื่องต่อไปเนี่ยหน่วยทุนก็มีจำกัดนะครับเขาก็ต้องเลือกโปรเจกต์ที่มันแบบคาดการว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จแต่แน่นอนว่า The Volcano Monster เนี่ยมันไม่ใช่โปรเจกต์นั้นนะครับ
ั่นทำให้ตัวงานเนี่ยเรียกว่าเหมือนโดนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไงยังไม่มีโอกาสในการถ่ายทำสักทีแต่มันก็ยังไม่ถูกยกเลิกนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยเพราะว่าทางทีมโปรโมทเนี่ยเขาก็ยังโปรโมทว่าตัวหนัง Volcano Monster เนี่ยยังอยู่ในการผลิตนะครับเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มเมื่อไหร่แค่นั้นเองและแน่นอนว่ามันก็โปรเจกต์หลายเรื่องนะครับพอเวลาผ่านไปแล้วงานมันไม่เริ่มสักทีเนี่ยวันที่19พฤศจิกายน1958โอ้โหปีกว่าน่าจะการเริ่มการผลิตเนี่ยสุดท้าย Volcano Monster ก็เป็นโปรเจกต์ที่ถูกโละทิ้งไปนะครับและไม่นานหลังจากนั้นนะครับทางบริษัทผู้ผลิตหนัง ABPT เนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปด้วยนะครับแต่ทางหัวหอกที่ริเริ่มโปรเจกต์ Volcano Monster เนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเพราะสุดท้ายนี่อ่ะอุ๊ยถึงแม้อาจจะไม่ได้สร้างหนังแต่เขายังมีลิขสิทธิ์หนังGodzillaโตโฮอยู่เขาก็เลยทำแบบเดียวกับภาคแรกนะครับนั่นคือมีการตัดต่อใหม่ภาคเสียงฝรั่งทับนะครับมีการใส่ฉากเพิ่มเข้าไปแต่ไม่ลงทุนขนาดมีนักแสดงฝรั่งใส่เข้ามานะครับกลายเป็นหนัง Gigantis The Fire Monsterที่สุดท้ายก็กลายเป็น Godzilla The Again เวอร์ชันอเมริกานะครับแต่สาเหตุที่ทำไมเขาต้องเปลี่ยนชื่อนะครับจาก Godzilla เป็น Gigantis เขามีเหตุผลนะคือไม่ใช่แค่ว่าอยากให้ตัว Godzilla เนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดตัวอื่นแต่แง่มุมมองเขาเนี่ยเขาคิดว่า Godzilla มันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอตายในภาคแรกแล้วดังนั้นถึงแม้นี่จะเป็นภาคต่อเนี่ยเขาก็ให้ตัวเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่เป็นชื่อใหม่นะครับแต่จะเป็นสปีชีส์เดียวกับตัว Godzilla อะไรแบบนั้นแล้วก็ได้บริษัทอย่าง Warner Brothers เนี่ยมาจัดจำหน่ายนะครับและหนัง Gigantis Fire Monsterก็ฉายเดือนพฤษภาคม1959นะครับแล้วกลายเป็นหนังยอดแย่ด้วยคือต้นฉบับ Godzilla และ The Again เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่หนัง Godzilla ที่ดีอะไรอยู่แล้วแต่พอไปตัดต่อใหม่มันยิ่งแย่กว่าเดิมนะครับ Gigantis The Fire Monster และถึงแม้โปรเจกต์หลายอย่างเนี่ยอาจจะปิดตัวลงไปโปรเจกต์ใหม่มาก็ตามแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือเหตุใดทำไม Volcano Monster ถึงไม่ถูกสร้างนะครับเพราะหลายอย่างช่วงการผลิตเนี่ยก็ไม่มีการบอกชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับบริษัทเปลี่ยนใจหรือว่าอะไรแบบนั้นไม่มีใครรู้ว่าทางบริษัท ABPT Picture เนี่ยที่มีส่วนร่วมในการสร้าง The Volcano Monster นั้นยุติการสร้างหนังลงเมื่อไหร่หรือมีบริษัทอื่นเนี่ยพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้หลังจากช่วงปี1957หรือไม่นะครับและที่ผมสงสัยมากที่สุดและหลายคนอาจสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับชุดยาง Godzilla ทั้งตัว Godzilla และ Ankylosที่ทางโตโฮเนี่ยอุตส่าห์สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะหนูแม้ว่าไม่ใช่ชุดเดิมดังนั้นชุดเนี่ยมันก็ไม่น่าเสียหายจากเทคนิคพิเศษมาก่อนนะครับเราเจ๋งว่าหลักฐานรูปถ่ายเนี่ยมันมีตัวชุดยางอยู่นะครับเราก็เจ๋งว่าดีไซน์เนี่ยมีความแตกต่างจากเกียวกุสุโกจิอย่างมากคือร่างกายส่วนล่างเนี่ยมีความหนามีความเทิดทักกว่าอันนี้คือรูปถ่ายของทีมงานที่เขาสร้างขึ้นมานะครับทีมงานญี่ปุ่นส่วนรูปถ่ายตัวชุดยางGodzillaที่อยู่อเมริกานั้นมีอยู่นะและมีรูปเดียวและเป็นภาพที่เขาย้อมสีขึ้นมานะครับซึ่งเชื่อว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพถ่ายสุดท้ายของดีไซน์Godzillaตัวนี้ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับก่อนที่ตัวชุดยางนั้นจะหายสาบสูญไปซึ่งในรูปเนี่ยก็เจ๋งว่าเป็นรูปชุดยาง Godzilla กับตัวละครคล้ายๆ Frankenstein ผสมกับตัวแดคิวล่านะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นรูปโปรโมทนะครับโปรโมทตัวหนังภาพยนตร์เรื่องอื่นที่จะออกฉายในปี1957นะครับเป็นหนังเชื้อประวัติของลอนเชนนี่ในเรื่อง Man of the Thousand Face เราเจ๋งว่าตัวชุดยางเนี่ยมีส่วนที่คล้ายเหมือนคราบเลือดตรงบริเวณแขนด้วยนะครับแสดงว่าชุดเนี่ยเคยถูกใช้งานมาก่อนและนั่นอาจจะเป็นผลว่าทำไมชุดยางถึงเสียหายมาก่อนนะครับตอนที่ทางทีมงานเนี่ยรับชุดยางมาเพื่อเตรียมจะถ่ายทำเนี่ยปรากฏชุดยางนั้นมีความเสียหายมาก่อนแล้วแสดงว่าตอนชุดยาง2ตัวนี้เนี่ยมาถึงฝั่งอเมริกาเนี่ยเคยถูกนำไปใช้กับงานอย่างอื่นมาก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่านอกจากงานโฆษณาเนี่ยมีงานอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับและสุดท้าย Volcano Monster ก็ไม่ได้ถูกสร้างและชุดยางของสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็หายสาบสูญไปนะครับและไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยยังมีใครแอบเก็บเอาไว้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันก็ย่อยสลายไปตามกาลเวลาแม้กับชุดยาง Godzilla ญี่ปุ่นนะครับนั่นทำให้บทสรุปของ Volcano Monster ก็มีดังนี้นะครับ Volcano Monster เนี่ยใช้เวลาพัฒนาประมาณ1ปี5เดือนด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่นานกว่าการถ่ายทำ Godzilla และ The Again หลายเท่าเลยนะครับและดีไซน์ของตัวชุดยางของตัว Godzilla หรือว่าตัว T-Rex เนี่ยก็มีความแตกต่างจากของคุสุโกจิอย่างมากเราเจ๋ว่ามีร่างกายที่เถอะทักขึ้นร่างกายที่หนาขึ้นจนดีไซน์เนี่ยถูกตั้งชื่อว่า Gigantis Godzilla นะครับก็อิงจากเวอร์ชันหนัง Gigantis The Fire Monster ด้วยที่ถึงแม้ชุดยานี้จะไม่อยู่ในหนังนั้นก็ตามนะครับแล้วเชื่อว่าชุด Gigantis Godzilla เนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ King Gojiหรือชุดยาของ King Kong ปะทะ Godzilla นะครับอย่างที่เราจะเห็นว่าดีไซน์ของ Gigantis Godzilla นั้นเป็น Godzilla ที่ไม่มีใบหูและมีร่างกายทนล่าที่หนากว่าและก็มีนิ้วเท้าที่ไม่ใช่4นิ้วนะครับ
เรียกว่าก่อนจะมีดีไซน์คิงโกจิเนี่ยตัวเจกาติสก็อตซิลล่าคือจุดเริ่มต้นของดีไซน์ก็อตซิลล่าโชวะในยุคต่อมานะครับที่ไม่มีใบหูไม่มีเขี้ยวและมีนิ้วเท้าแค่3นิ้วแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของหนังก็อตซิลล่าอเมริกาเรื่องแรกที่เขาพยายามจะสร้างแล้วก็เกิดปัญหาหลายอย่างจนสุดท้ายก็ถูกแคนเซิลไปนะครับ The Volcano Monster แล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับโปรเจกต์หนังก็อตซิลล่าเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับคิงโกจิซึ่งผมตั้งชื่อคลิปจะดูน่าเกลียดเลยก็อตซิลล่าหน้าขังคบนะครับแล้วถึงแม้ผมจะบ่นแบบนั้นก็ตามเนี่ยส่วนตัวนี่คือดีไซน์ก็อตซิลล่าผมชอบสุดตัวหนึ่งนะครับมันมีความยูนิคมากๆแม้แต่กับดีไซน์ก็อตซิลล่าด้วยกันเองอ่ะคือถึงแม้มันจะเป็นหน้าออกแบบขังคบแต่ส่วนตัวมันไม่ใช่ดีไซน์ที่แย่เลยนะครับตกข้ามไปซ้ำนี่คือดีไซน์ที่ดีมากๆที่เสียดายมันถูกใช้ในหนังภาคหลักๆแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะก็คือเรื่องนี้คิงคองปะทะก็อตซิลล่าซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาดูเบื้องหลังกันนะครับกับคิงโกจิคิงโกจิก็ตามชื่อนะครับเป็นชื่อดีไซน์ชุดที่ย่อมาจากคิงคองเวอร์ซัสก็อตซิลล่าคิงโกจิก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชุดยางก็อตซิลล่าที่ดีไซน์เนี่ยได้รับความนิยมมากๆในช่วงเวลานั้นนะครับที่ถึงแม้มันจะมีแค่ภาคเดียวก็เถอะโดยตัวชุดยางเนี่ยมีความแตกต่างจาก2ดีไซน์ก่อนอย่างมากๆนะครับโดยเฉพาะรูปร่างเนี่ยที่มีความเป็นสัตว์เลื้อยคลานมากขึ้นคือหน้าตาเนี่ยที่ผมจะแซวว่ามันเหมือนคังคกแต่เอาจริงมันค่อนเป็นนักกิ้งก่าแหละซึ่งในขณะที่2ภาคก่อนเนี่ยทั้งโชไดแล้วก็เกกุสุเนี่ยมันไม่ได้เชิงกิ้งก่าขนาดนั้นน่ะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นใบหูเนี่ยมันก็แตกต่างจากพวกกิ้งก่าใช่มั้ยโดยโครงสร้างร่างกายเนี่ยจะข้างล่ําสันนะครับคือตัวท้วมขึ้นโดยเฉพาะส่วนล่างเนี่ยที่เหมือนจะกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของดีไซน์ก็อตซิลล่ายุคโชวะเลยนะครับที่ท่อนล่างเนี่ยจะใหญ่กว่าท่อนบนเป็นเหมือนทรงระฆังอะไรแบบนั้นนะครับมีหัวขนาดเล็กเพียวลมและมีดวงตาที่เหมือนมนุษย์เนี่ยวางอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งดีไซน์มันสวยมากเวลามาอยู่ด้านข้างแต่พอมาถ่ายด้านหน้าปุ๊บหน้าตามันจะตลกทันทีนะครับเพราะว่าตำแหน่งรูปแบบทรงกะโหลกของมันเนี่ยมันเป็นทรงแคบแบบสัตว์ไอ้คานจริงไงคือหัวแบนดังนั้นไอ้ลูกตาของมันเนี่ยอยู่ด้านข้างมันสวยเว้ยแต่พอมาอยู่ตรงหน้าตามันจะรีบอะตามันจะรีบไปนะครับหน้ามันเลยตลกขึ้นมาทันทีเพราะปากมันใหญ่มากไงลักษณะเด่นอื่นของคิงโกจิก็มีมือที่ใหญ่ที่มีกรงเล็บแหลมคมมีนิ้วหัวแม่มือที่เกือบจะใหญ่เท่ากับนิ้วอื่นอีกนะครับโดยมีนิ้วเท้า3นิ้วด้วยกันและต่อมาเนี่ยมันก็กลายเป็นชุดที่เป็นแม่แบบอย่างเป็นทางการของดีไซน์ก็อตซิลล่าโชวะต่อมานะครับนั่นคือตัดใบหูออกมีนิ้วเหลือแค่3นิ้วจาก4นิ้วแล้วก็ไม่มีเขี้ยวที่โผล่มาจากปากอย่างเห็นได้ชัดมันก็สอดดีไซน์ก่อนนะครับและมีทรงแผ่นหลังเนี่ยขนาดใหญ่1แถวตรงกลางแล้วก็อีก2แถวด้านข้างก็จะเป็นคลิปหลังที่ขนาดเล็กกว่านะครับและส่วนตัวนะผมก็ชอบดีไซน์คลิปหลังของก็อตซิลล่าคิงโกจิมากซึ่งต่อมาทั้งโมสุโกจิหรือไดเซโซโกจิเนี่ยก็ใช้คลิปหลังทรงนี้ทรงเดียวกันนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยนี่คือหนึ่งในดีไซน์คลิปหลังที่ผมชอบที่สุดในก็อตซิลล่าด้วยซึ่งตีแม้ที่บอกไปตอนต้นว่าเสียดายที่มันถูกใช้แค่ภาคเดียวแต่ว่าดีไซน์ของมันเนี่ยเรียกว่ามันก็เป็นแม่แบบต้นแบบให้อย่างอื่นเลยนะครับอย่างในหนังก็อตซิลล่าปะทะไบโอลันเต้เนี่ยถึงแม้ตัวหนังจะไม่ได้เกี่ยวกับคิงคองปะทะก็อตซิลล่าแต่เราก็เห็นว่าในห้องทำงานของพระเอกกอนโดเนี่ยมันจะมีฟิกเกอร์ของคิงโกจิอยู่นะครับคือไม่รู้ว่ามันเบรกกับโฟร์ทวอลหรืออะไรนะคือเข้าใจว่าหนังก็อตซิลล่าปะทะไบโอลันเต้เนี่ยมันคือต่อเนื่องจากเรเทอร์ก็อตซิลล่าซึ่งมันก็เป็นหนังภาคต่อซึ่งมันก็เป็นหนังภาคต่อจากก็อตซิลล่าภาคแรกใช่ไหมแต่ว่านึกออกไหมถ้าเกิดเป็นการภาคต่อจากหนังก็อตซิลล่าภาคแรกอ่ะคือเหมือนโลกเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยรับรู้ถึงการมีตัวตนก็อตซิลล่าใช่ไหมดังนั้นฟิกเกอร์ก็อตซิลล่าที่โคจิในห้องเนี่ยมันก็ควรเป็นโชไดโกจิเนาะไม่ใช่คิงโกจิก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กแหละหรือไม่ก็ตัวทีมงานเขาชอบดีไซน์นี้ก็เลยนำมาใส่ในฉากนะครับแล้วเกิดอย่างเงี้ยบทหนังเนี่ยมันก็ไม่เมคเซนส์ไงที่เอาดีไซน์นี้มาใช้และถึงแม้จะถูกใช้เป็นภาคหลักในหนังคิงคองปะทะก็อตซิลล่าแต่ภาคต่อมาอย่างมอนสเตอร์ปะทะก็อตซิลล่าที่ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นโมสุโกจิที่หลายคนชมว่านี่คือหนึ่งในดีไซน์ก็อตซิลล่าที่ดีที่สุดเนี่ยแต่ด้วยความที่ชุดยางก็อตซิลล่ามันไม่มีแม่พิมพ์ไงก็ต้องปั้นใหม่ทั้งหมดดังนั้นมันจึงไม่มีชุดยางสำรองที่หน้าตาเหมือนกันและในการถ่ายทำเนี่ยชุดยางก็อตซิลล่าสามารถเสียหายได้ง่ายมากโดยเฉพาะฉากที่ก็อตซิลล่าเนี่ยอยู่บนน้ำดังนั้นทุกฉากในหนังภาคนี้เนี่ยที่ก็อตซิลล่าอยู่บนน้ำเนี่ยจะมีการใช้ดีไซน์เก่าอย่างคิงโกจินั่นเองนะครับนั่นคือฉากที่ก็อตซิลล่าอยู่ไกลลิบๆเลยอยู่บนน้ำเนี่ยอ่ะคือดีไซน์เก่าหรือตอนท้ายเรื่องเนี่ยที่มอนท่าสองตัวเนี่ยใช้พ่นใยเนี่ยพันตัวก็อตซิลล่าใช่ไหมเราก็เจ๋ว่าตอนที่มันเนี่ยตกลงไปทะเลเนี่ยถึงแม้จะมีใยพันตัวแต่ถ้าสังเกตร่างดีเนี่ยนี่คือคิงโกจินะครับตอนที่มันเนี่ยกลิ้งตกลงไปในทะเลซึ่งนั่นก็เป็นคัทสุดท้ายที่เราเห็นดีไซน์นี้อยู่ในหนังก็อตซิลล่าเป็นทางการนะครับแล้วก็มีเกร็ดที่น่าสนใจก็ตรงที่
ในเกม The Revenge of Shinobi สำหรับ Sega Genesis เนี่ยมันก็มีตัวละครก็อดซิลล่าอยู่ในเกมด้วยนะครับซึ่งตัวละครก็อดซิลล่าตัวนี้เนี่ยถูกตัดคลิปหลังออกไปแต่ดีไซน์แล้วก็เจ๋งว่ามันคือดีไซน์ King Gojiนะครับที่ถูกนำมาใช้ในเกม The Revenge of Shinobi มันมีหนังแฟนเมดเรื่องนึงที่ผมก็เคยกะจะพูดถึงนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสทำทีนะครับนั่นคือ Wolf Man ปะทะก็อดซิลล่าเป็นหนังแฟนเมดก็อดซิลล่าในปี1983ซึ่งหนังนี้เนี่ยมีการใช้ดีไซน์ก็อดซิลล่า2ดีไซน์นะครับนั่นคือโมซุโกจิและคิงโกจินะครับในการต่อสู้กับตัววูฟแมนซึ่งก็ถือว่าทางทีมงานเนี่ยก็ต้องลงทุนมากนะเพราะว่าเขาต้องสร้างชุดออกมาจากศูนย์เนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนผ่านไปหลายปีเนี่ยตั้งแต่ยุค60กับปี83เนี่ยชุดยาคิงโกจิก็น่าจะหายสาบสูญแล้วนะครับคือน่าจะเสียหายจนใช้งานไม่ได้แล้วดังนั้นชุดคิงโกจิในหนังแฟนเมเนี่ยจึงเป็นการสร้างใหม่ทั้งหมดซึ่งก็ถือมีความใกล้เคียงกับตัวต้นฉบับมากๆนะครับและสุดท้ายนะครับดีไซน์หัวของก็อดซิลล่ารวมถึงดีไซน์รูปร่างของมันเนี่ยต่อมาก็ถูกพัฒนาเป็นมิเลโกจิในก็อดซิลล่า2000นะครับที่หลายคนก็ชมเช่นกันว่าดีไซน์มิเลโกจิเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมมากๆของก็อดซิลล่าเราก็จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับโดยเฉพาะลักษณะของหัวที่มีความแบนแต่เราก็จะเห็นว่าก็ปรับมันดูน่ากลัวมากขึ้นดูโมเดิร์นมากขึ้นเนาะก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของคิงโกจิในคิงคองปะทะก็อดซิลล่านะครับต่อไปก็จะเป็นตัวคิงคองเองนี่แหละซึ่งถือเบื้องหลังงานสร้างชุดยาคิงคองนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเราก็จะพูดถึงหนึ่งในชุดยางก็อดซิลล่าที่หลายคนยกย่องว่านี่คือดีไซน์ที่สวยที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับนั่นคือโมซุโกจิจากหนังวัชชาปะทะก็อดซิลล่าปี1964แน่นอนว่าชุดโมซุโกจิเนี่ยก็อิงตามชื่อนั่นคือโมซุคือโมซุระนั่นเองนะครับโดยดีไซน์ของชุดโมซุโกจิเนี่ยก็แตกต่างจากชุดของคิงโกจิมากโดยจากดีไซน์ก่อนเนี่ยที่คิงโกจิเนี่ยจะมีความดูทุ่มท้วมกว่าเนาะโมซุโกจิเนี่ยจะมีรูปร่างที่เพรียวบางกว่าและมีรูปทรงเนี่ยคล้ายระฆังนะครับคือส่วนล่างเนี่ยจะใหญ่กว่าส่วนบนเราจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนสันกระดูกบริเวณหน้าอกเนี่ยยื่นออกมาชัดเจนมากขึ้นที่มือเนี่ยมีกรงเล็บที่เรียวแหลมแล้วก็ดูน่ากลัวด้วยส่วนคลิปหลังเนี่ยก็แทบจะเหมือนชุดที่แล้วนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบดีไซน์คลิปหลังของก็อดซิลล่าดีไซน์นี้มากๆมันดูสวยมากและโครงหน้าเนี่ยไม่ดูตลกเหมือนกับดีไซน์เก่าแล้วมีคิ้วที่หนาดวงตาที่โตที่ดูเหมือนมันโกรธตลอดเวลาดวงตาของมันสามารถเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเหมือนตำแหน่งดวงตาเนี่ยจะเหมือนเยื้องไปข้างบนนิดหน่อยให้หน้าเนี่ยมันดูทะมึนทึงตลอดเวลานะครับซึ่งระหว่างการถ่ายทำเนี่ยชุดก็เกิดความเสียหายหลายฉากนะครับโดยเฉพาะฉากตำนานที่ตัวนักแสดงฮาโรลด์กัจิมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวเขาสะดุดล้มแล้วหัวชุดยางเนี่ยไปกระแทกกับปราสาทนาโกยะนะครับซึ่งทำให้ตัวฟันก็อดซิลล่าเนี่ยหลุดแตกออกตัวชุดส่วนบนเสียหายเจนแล้วก็ตามเอจิซึบุริยะผู้ทำเอฟเฟกต์เนี่ยชอบฉากนี้มากๆนะครับก็เลยตัดสินใจเอาฉากเนี่ยไปโผล่ในหนังแล้วก็ซ่อมชุดเอาไว้เสิร์ฟฉากต่อไปและรวมถึงฉากก็อดซิลล่าเนี่ยโดนระเบิดและไฟไหม้ที่ชุดยางด้วยนะครับทำไมชุดส่วนหัวเนี่ยเสียหายเยอะที่สุดและด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีแบบแปลนเนาะหรือเขาเรียกแม่พิมพ์ที่จะไม่ชุดยางก็อดซิลล่าเนี่ยเหมือนกันในหลายภาคน่าจะไม่ภาคต่อมากิโดร่าเดอะทรีเฮดเดดมอนสเตอร์เนี่ยเขายังใช้ชุดเดิมอยู่นะครับแต่เปลี่ยนส่วนหัวใหม่หัวเก่าเนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้วเราจะเห็นชัดเจนในปกของตัวเพลงเนาะที่หัวของโมซุโกจิ2เวอร์ชันเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนมากๆนะครับโดยมีการเพิ่มไปดวงตาเนี่ยขยับได้มากขึ้นดวงตาไม่ถึงทึงเหมือนภาคเก่าลิ้นฝีปากบนและฟันถูกทำให้เล็กลงและมีลิ้นให้ยาวขึ้นทำให้ชุดนี้เนี่ยมีชื่อเล่นเพิ่มเติมว่าซันไดไคจูโกจิและถึงแม้ชุดนี้เนี่ยจะไม่ถูกใช้เป็นชุดหลักในหนังภาคต่อไปแล้วเขาก็ยังใช้เป็นชุดสตันในหนังเอบีล่าฮอลล์เดอะดีฟนะครับด้วยความที่หนังอันนี้เนี่ยมันต้องสู้ฉากกันในน้ำเยอะและทำให้หลายฉากที่ชุดก็อดซิลล่าต้องจมน้ำทั้งตัวเนี่ยจึงต้องมีการใช้ชุดของตัวซันไดไคจูโกจินะครับพอความใหญ่ชุดหลักมาเสียหายเนาะและทำให้โมซุโกจิเนี่ยเป็นชุดยางก็อดซิลล่าตัวแรกที่ถูกใช้เป็นชุดหลักในหนังภาพยนตร์ก็อดซิลล่ามากกว่า1เรื่องนะครับและตัวดีไซน์เนี่ยคงได้ความนิยมมากถึงขนาดที่ว่าหนังแฟนเมดก็อดซิลล่า Wolfman ปะทะก็อดซิลล่าในปี1983เนี่ยมีการใช้ดีไซน์ของโมซุโกจิร่วมไปกับคิงโกจิด้วยนะครับหรือแม้แต่ตัวการ์ตูนก็อดซิลล่าสำหรับเด็กอย่างโกซิบันเนี่ยดีไซน์ก็อดซิลล่าในการ์ตูนโกซิบันเนี่ยก็อิงดีไซน์มาจากโมซุโกจินะครับแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยมันคือก็อดซิลล่าตัวแรกที่ชุดยางเนี่ยถูกนำไปใช้ในอุลตร้าซีรีส์นะครับนั่นคือตัวโกเมสในหนังอุลตร้าคิวนั่นเองนอกจากอุลตร้าคิวนั่นเลยอุลตร้าแมนด้วยนะครับ
ซึ่งแน่นอนแหละมันก็เป็นตัวจิลลาสนั่นเองที่ดูก็รู้ว่าแม่งคือก็อดซิลล่าย้อมแมวเอาแผงคอมาใส่นะครับแต่มันมีการผสม2ชุดเข้าด้วยกันนะครับลำตัวเนี่ยคือของโมซุโกจิแต่หัวเนี่ยเป็นของไดไซโซโกจิที่ถูกใช้ใน Invasion of Astro Monsterซึ่งส่วนตัวนะถ้าเกิดเขาไม่บอกว่ามันเป็น2ชุดผสมกันเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าดีไซน์ลำตัวของโมซุโกจิกับไดไซโซโกจิเนี่ยมันคล้ายกันมากผมเองก็แยกไม่ออกนะครับคือหัวมองง่ายสุดแล้วแต่ลำตัวเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเอาคนละชุดเนี่ยมาผสมกันซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของดีไซน์ของโมซุโกจิในหนังมอทาก็อดซิลล่าหนึ่งในดีไซน์ผมชอบที่สุดนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์นี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงชุดยางไดเซโซโกจิชุดยางก็ซ่าที่ถึงแม่เนี่ยจะถูกใช้หลักๆ2ภาคแต่ก็ถือว่าตัวชุดยางเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายต่อหลายภาคนะครับใช้ไปดีไซน์หลายคนเนี่ยค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาถ้าใครเป็นแฟนก็ซ่าโชวะบวกกับท่าเต้นในตำนานมันด้วยนะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเบื้องหลังงานสร้างของมันกันนะครับไดเซโซโกจิก็เป็นชุดยางก็ซ่าที่ถูกใช้หลักๆเนี่ยในหนัง Invasion of Astro Monster แล้วก็ Hebula Horror of the Deep โดยชื่อ Daisenso เนี่ยมาจากชื่อญี่ปุ่นของชื่อ Invasion of Astro Monster นะครับ Daisenso เนี่ยมันแปลว่ามหาสงครามไงก็เลยเอามาตั้งชื่อเล่นเป็นชื่อชุดยางก็อดซิลล่าตัวนี้นะครับ Daisenso Goji โดยในงานสร้างชุดยางนะครับเทโซโทชิมิสึผู้สร้างก็อดซิลล่ามาแต่ภาคเก่าๆเนาะก็ได้สร้างชุดใหม่ขึ้นมาต่อจากภาค Ghidorah The Three-Headed Monster โดยมีการเปลี่ยนแปลงไม่เยอะมากนะครับโดยมีการตัดส่วนที่เป็นเหมือนคล้ายๆกระดูกสบ้าออกทำให้ท่อนอกเนี่ยมามีความละเอียดน้อยลงและคลิปหลังเนี่ยก็ลดความแหลมลงด้วยแต่ก็ยังดูสวยอยู่แต่ส่วนที่เปลี่ยนชัดเจนคือหัวของมันนะครับดวงตาเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นรูม่านตาตัวแบบไม้สามารถขยับซ้ายขวาได้และหน้าตาก็ดูเป็นมิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าคราวหลังเนี่ยก็อดซิลล่ามันเริ่มกลายเป็นมิดมากขึ้นกลายเป็นตัวดีแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนจะชุดก็เบาลงแล้วก็มีสลิงคอยช่วยด้วยในฉากเต้นในตำนานนะครับฉากกระโดดดีใจที่เอาชนะกิโดล่าได้เรียกว่าเป็นภาพจำของหนังเรื่องนี้เลยแต่ต่อมาในภาค Ebula Horror The Deep เขาก็ยังจะใช้ดีไซน์เดิมแต่เปลี่ยนหัวนะครับจริงๆเขาก็อาจใช้หัวเดิมก็ได้หัวเดิมมันไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าใครจำคลิปเก่าได้คลิปโมซุโกจินะครับไอชุดยางนี้เนี่ยถูกนำไปใช้ในอุลตร้าแมนและการเป็นจิลัสแต่เอาแค่ท่อนตัวเพราะว่าหัวเนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วเพราะหัวเนี่ยมันกลายเป็นโกเมสไปแล้วและมันเหมือนซ่อมกลับเหมือนเดิมไม่ได้ดังนั้นทางซูบุริยะเนี่ยจึงขอยืมหัวของไดเซนโซไปใช้นะครับคือเอาตัวของโมซุโกจิไปใช้แล้วหัวของไดเซนโซเนี่ยมาสวมแทนแล้วก็นำมาทาสีนิดหน่อยแล้วก็ใส่แผงคอกลายเป็นตัวจิลัสไปดังนั้นในภาคต่อมา Ebula Horror of the Deep จะมีการเอาหัวใหม่สร้างหัวใหม่ขึ้นมาโดยมีการตั้งชื่อเล่นใหม่ว่านันไคโกจิโดยหัวเนี่ยยังมีความคล้ายแบบเดิมของภาคที่แล้วแต่ปรับให้ดวงตาเนี่ยดูมีความเป็นมิตรมากขึ้นดวงตาเนี่ยดูดุร้ายน้อยกว่าหัวดั้งเดิมนะครับและด้วยความที่ชุดนี้เนี่ยถึงแม้จะใช้แค่2ภาคแต่ตัวชุดค่อนข้างจะอึดพอสมควรนะครับนั่นทำให้ต่อมาเนี่ยดีไซน์ของไดโซโกจิเนี่ยถูกนำไปใช้เป็นฉากสตันบนน้ำบ่อยมากและไดโซโกจิหรือนันไคโกจิเนี่ยถูกนำมาใช้บ่อยมากฉากบนน้ำตั้งแต่ซังออกก็อดซิลล่าทั้งช็อตตอนต้นเรื่องที่มันโผล่จากน้ำเป็นหัวอ่ะไอหัวเนี่ยคือหัวของภาคที่แล้วและตอนที่ผมมาบนทะเลเนี่ยก็เป็นดีไซน์เก่านะครับที่ยังสวมชุดโดยฮาโรลด์กาจิมะเหมือนเดิมเพราะว่าซังออกก็อดซิลล่าเนี่ยมีการเปลี่ยนนักแสดงสวมชุดยางใหม่เพราะว่าเขาต้องการนักแสดงตัวสูงขึ้นนะครับแต่มีเพียงฉากบนน้ำเนี่ยที่ยังพึ่งตัวในคาจิมะผู้สวมชุดต้นฉบับอยู่หรือใน Death Sword of Monster ภาคต่อมาของซาวก็อดซิลล่าเนี่ยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนชุดยางใหม่เป็นโจชินเกคิโกจิแต่ฉากบนน้ำฉากที่ก็อดซิลล่าโจมตีนิวยอร์กเนี่ยก็ยังเป็นดีไซน์ของตัวภาคเก่านันไคโกจิแต่เราเห็นว่าดีไซน์ชุดเนี่ยค่อนข้างน่าจะเสียหายประมาณหนึ่งโดยเฉพาะคลิปหลังเพราะเราเห็นว่าคลิปหลักของมันเนี่ยมัน
ฉะมันเฉะเลยนะครับปกติคลิปหลังก็ซ่ามันต้องตั้งตรงไงแต่นี่คลิปหลังดูน่าจะเสื่อมตามกันเวลาเนาะส่วนใน All Master Tag เนี่ยเป็นซอกฟุตเทจทั้งหมดนะครับก็คือการฟุตเทจเก่ามาใช้ดังนั้นไม่นับมีการใช้ไดเซโซโกจิหรือนันไคโกจิครั้งสุดท้ายในหนังก็อดซิลล่าปะทะเฮโดร่าปี1971โดยเป็นฉากสั้นๆ2ฉากนะครับคือฉากที่ตัวเด็กเนี่ยมันฝันเกี่ยวตัวก็อดซิลล่ามาทำลายขยะมลพิษไงเราจะว่ามันเป็นฉากทะเลที่ก็อดซิลล่าโผล่มาเผาขยะอ่ะอันนั้นคือดีไซน์เก่าแล้วก็ต่อสู้กับเฮโดร่าในฉากไคลแม็กซ์ช็อตที่ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยเหมือนร่างกายถูกฝังดินแล้วก็เฮโดร่าใช้โคลนเนี่ยคลุมตัวก็อดซิลล่าอ่ะอันนั้นคือดีไซน์เก่าไงและถึงแม้ผ้าเฮโดร่าเนี่ยชุดดังกล่าวจะได้รับทำความสะอาดขึ้นมาแต่ตัวชุดก็ไม่รอฉีกขาดอย่างเห็นในชัดที่ใต้แขนนะครับและหลังจากผ้าเฮโดร่าเนี่ยก็ถูกเลิกใช้งานอย่างเป็นทางการโดยต่อมาในผ้าปะทะไกแกนเนี่ยชุดยางสตันก็ชุดยางจากผ้าซาวก็อดซิลล่ามาใช้นั่นเองนะครับหรือว่ามันก็เป็นดีไซน์ชุดยางก็อดซิลล่าที่ประวัติยาวนานเนาะแถมยังไปใช้ในถ้าเป็นฉากสตันเอ่ยเอาไปใช้ในตัวแมนด้วยเหมือนกับตัวของภาคกิโดร่านะครับและถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่ดีไซน์โปรของใครหลายคนแต่ส่วนตัวมันก็เป็นดีไซน์ที่อาจมันไม่ได้แย่มันไม่ได้ดูน่าเกลียดกันไปเนาะแค่อาจจะดูเป็นมิดไปหน่อยเท่านั้นเองมาถึงหน้าตามันนะเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับดีไซน์ของไดเซโซโกจิก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเบื้องหลังชุดยางก็อดซิลล่าที่ก็น่าเป็นดีไซน์ก็อดซิลล่าที่บอกตามตรงว่าดีไซน์หน้าตามันน่าเกลียดสุดๆเลยนะครับนั่นคือตัวมุสโกโกจิจาก Son of Godzilla ว่าทำไมหน้าตามันถึงเป็นสภาพแบบนั้นได้นะครับทั้งที่ภาคเก่าหน้ามันก็ไม่ใช่อย่างนี้เลยนะครับหน้าตาดีกว่านี้เยอะมุสโกโกจิเนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่เห็นว่าหน้าตามันค่อนน่าเกลียดนะครับแต่ละคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือชุดยางก็อดซิลล่าที่โตใหญ่สุดชุดหนึ่งเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าในเรื่องเราก็เจอว่ามันมีตัวลูกมินิล่าใช่ไหมและคนที่สวมชุดมินิล่าเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนตัวเล็กๆและเพื่อเห็นว่าอากขนาดของตัวก็อดซิลล่าเนี่ยโตใหญ่กว่ามินิล่าประมาณครึ่งต่อครึ่งเนี่ยนั้นตัวชุดยางเนี่ยมันก็ต้องใหญ่ตามนะครับส่วนหน้าตาที่ทุ่ยๆอย่างนั้นเนี่ยเหตุผลแรกคือใบหน้ามันเนี่ยคล้ายกับตัวมินิล่าด้วยและผลที่สองเนี่ยเพื่อก็อดซิลล่าเนี่ยดูมีความเป็นพ่อคนตรงไหนก็ไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่าหน้าทุ่ๆของมันเนี่ยมันเหมือนลดความเป็นสัตว์ลงแล้วดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะหนังอันนี้เนี่ยมันจะเน้นโฟกัสระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อที่คอยสอนลูกเนาะในรูปแบบของความเป็นคนนะครับแต่เนื่องจากขนาดของชุดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยทำให้ฮาโรลด์คาจิมะผู้สวมชุดก็อดซิลล่ามาก่อนเนี่ยไม่สามารถสวมได้นะครับเพราะมันใหญ่เกินไปเนาะสรีระมันไม่เข้ากันแต่เขาก็ไม่ได้หายไปไหนในหนังทั้งเรื่องนะครับเขาถูกเล่นในฉากก็อดซิลล่าบางฉากนั่นคือช็อตที่ก็อดซิลล่าเนี่ยโผล่มาบนน้ำซึ่งเราก็เจ๋งว่าดีไซน์ชุดเองก็ไม่ใช่มุสโกโกจิแต่เป็นไดเซโซโกจิที่ถูกใช้ในภาคเก่านะครับเพียงแค่เปลี่ยนหัวให้หัวเนี่ยมันคล้ายตัวมุสโกโกจิมากขึ้นอ่ะไอช็อตเนี่ยมันมีตัวมินิล่ามาเปรียบเทียบเนาะและนาคาจิมะก็เป็นนักแสดงชุดย้ำไม่กี่คนเนี่ยที่สามารถแสดงบนน้ำได้เพราะมันอันตรายมากนะครับน่าทำให้ผู้ที่มาสวมชุดก็อดซิลล่าคนใหม่เนี่ยคือคนเซจิโอนากะที่ตัวใหญ่กว่านาคาจิมะเยอะมาเล่นหนังก็อดซิลล่าเรื่องนี้แต่ระหว่างการทำเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแสดงเช่นกันนะครับโดยมีตัวฮิโรชิสกิตะเนี่ยมาแสดงแทนเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุจนนิ้วหักนะครับเรียกว่าก็อดซิลล่าตัวเดียวหนังนี้เนี่ยก็มีนักแสดง3คนด้วยกันโดยจากพื้นฐานที่เห็นว่ามุสโกโกจิเนี่ยมีหัวที่คำนิดเล็กน้อยเพราะหน้าทู่ดวงตาที่โตแล้วก็ตั้งสูงตรงเนี้ยที่ค่อนข้างจะดูสุดตามากเพราะว่าตามันดูเผยเยอะขึ้นมาข้างบนน่ะแล้วมันตั้งสูงมีเปลือกตาที่หนาจมูกทื่อสั้นๆไอ้ที่บอกไปไงเพอร์สนาเนี่ยคล้ายกับตัวมินิล่าที่จะมีจมูกทื่อๆอยู่นะครับรูปร่างของมันเนี่ยก็ดูบวมๆมากขึ้นและนอกจากหน้าตาที่ดูไม่สวยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยส่วนที่ไม่สวยเลยคือคลิปหลังเพราะว่าคลิปหลังภาคเก่าเนี่ยมันมีความเป็นทรงปะการัง
ซึ่งแบบยังไงมันดูสมาร์ทอ่ะมันดูสวยเนาะในขณะที่เวอร์ชันนี้เนี่ยคีบหลังมันดูเป็นซิสซี่แปลกๆและมันดูไม่สวยเลยนะครับได้ส่วนที่น่าเกลียดใช่ก็คือคอที่ยาวขึ้นแล้วก็หนาขึ้นเพื่อให้มันเนี่ยดูสูงกว่าโดมินิล่าเนาะส่วนคอเนี่ยเลยทำให้ดูสูงเป็นพิเศษแต่มันทำให้คอมันตันกว่าเดิมอ่ะแล้วก็เพราะแบบนี้แหละที่ทำให้ตัวหนังเนี่ยและคำวิจารณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คือเข้าใจเลยว่าหนังก็อดซิลล่าที่ผ่านมามันก็เริ่มขายเด็กมากขึ้นแต่ Son of Godzilla มันดูขายเด็กเกินไปแทนดีไซน์ Godzilla มันก็นะหน้าตามันน่าเกลียดเกินกว่าจะเป็น King of the Monster เนาะแต่ที่อย่างนั้นนี่ก็ไม่ใช่หนังเรื่องเดียวนะครับที่มีการใช้ดีไซน์นี้หลักคนที่ตามหนังก็อดซิลล่าชวามาดอกก็จะพอรู้ว่าทุกครั้งที่มีฉากก็อดซิลล่าบนน้ำเนี่ยทางทีมงานเนี่ยมักจะเลือกใช้ชุดเก่านะครับเพราะว่าชุดก็อดซิลล่ากับน้ำเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากพอต่อมาหลายปีต่อมาในหนังก็อดซิลล่าพลังไกเก้นปี1972เนี่ยในหนังพันนั้นเนี่ยดีไซน์ชุดหลักอย่างโชจินเกคิโกจิมันก็เสื่อมหนักแล้วนะคือชุดมันแทบจะแย่อยู่แล้วถ้าเกิดยิ่งถ่ายบนน้ำเนี่ยชุดมันยิ่งเสียหายหนักกว่าเดิมอีกนะครับนั่นจึงมีการใช้มุสุโกโกจินี่แหละที่ไม่มีการเปลี่ยนหัวเลยเว้ยก็ใช้หัวแบบเดิมอ่ะเราจะเห็นความแตกต่างของดีไซน์มันโคตรจะชัดเจนมากนะครับตอนนี้ก็อดซิลล่าเนี่ยว่ายน้ำไปกับแองกิลัสไงและพอถึงชายฝั่งเนี่ยเราจะเห็นหน้าก็อดซิลล่าทุ่ๆแบบเนี้ยแต่แป๊บนึงฉากก็ตัดกลับมาบนบกก็เป็นชุดของตัวโชจินเคคิโกจิที่หน้าตาดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของดีไซน์ชุดยาวของมุสุโกโกจิว่าทำไมดีไซน์หน้าตามันถึงเป็นแบบนั้นนะครับอุ๊ยตายนู่นเห็นแล้วทางด้านขวาล่างนั่นน่ะก็อดซิลล่าออกมาทางด้านชายป่าคราวนี้มาสู่ชุดยางถือว่าเป็นชุดยางที่ถูกใช้ซ้ำที่สุดในหนังก็อดซิลล่านะครับไม่นับซีรีส์นะเรียกว่าเป็นชุดยาใช้โคตรคุ้มมากๆคุ้มจนชุดพังเลยนะครับเราจะเจนมากในหนังก็อดซิลล่าพลังไกเก้นภาคสุดท้ายนั่นคือชุดโชชินเกคิโกจิที่ถูกใช้ครั้งแรกใน Destroy All Monster โดยชื่อโชชินเกคิเนี่ยก็มาจากชื่อหนังนะครับชื่อหนังของ Destroy All Monster เวอร์ชันญี่ปุ่นไคจูโชชินเกคิก็เลยมาตั้งชื่อเป็นชื่อดีไซน์ชุดยางนี้นะครับพอต่อมาใน All Monster Attack เนี่ยถึงแม้จะดีไซน์เดิมแต่ก็มีชื่อเล่นว่าออไคจูโกจิก็ตามชื่อออมอนสเตอร์แอทแทคเนาะก็ซาบะตะเฮโรล่าก็เป็นเฮโดโกจิและก็ซาบะตะไกเก้นก็ไกเก้นโกจิแต่ส่วนใหญ่ก็เรียกรวมตามชื่อแรกว่าโชชินเกคิโกจินั่นเองโดยชุดโชชินเกคิโกจิเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งชุดยางก็อดซิลล่าที่ลูกค้านิยมมากที่สุดก็ใช้ทั้ง4เรื่องเลยเนาะโดยมิสระร่างกายเนี่ยเป็นรูปทรงคล้ายๆทรงระฆังคือท่อนล่างใหญ่กว่าท่อนบนอย่างเห็นได้ชัดมีกระดูกตรงบริเวณหน้าอกชัดเจนมีลำคอที่ยาวและมีหัวเนี่ยมีความคล้ายกับไดเซโซโกจิที่ถูกใช้ใน Invasion of Astro Monster แต่ว่ามีคิ้วที่ดูหนาขึ้นตาดูแบบนูนขึ้นมานิดหน่อยและหน้าตามีความดุดันมากกว่าดีไซน์เก่านะครับไดเซโซหน้าตามันดูแบ๊วไปหน่อยแต่เสียดายที่กลไกบางส่วนเนี่ยถูกลดทอนลงนะครับอย่างดวงตาของตัวโชชินเกคิโกจิเนี่ยไม่สามารถขยับซ้ายขวาได้แล้วแต่เปลือกตายังพอขยับได้บ้างนิดหน่อยนะครับที่จะบอกไปข้างต้นเป็นชุดยางถูกใช้มากสุดในแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าชวะถูกใช้บ่อยมากนะครับโดยแต่ละภาคที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแค่หัวเท่านั้นอ่ะ Destroy All Monster กับ All Monster Attack อ่ะยังดีไซน์เดิมหมดเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากจนกระทั่งภาคพัฒนาเฮโดล่าเราเห็นว่าหน้ามันเปลี่ยนนิดหน่อยผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนหัวหรือเปลี่ยนแค่ตานะเพราะเราจะเห็นว่าตำแหน่งของลูกตาเนี่ยมันเฉะลงนะครับปกติตาของ Destroy All Monster ภาคเก่าเนี่ยมันมองไปข้างหน้าแต่ทำไมไม่รู้อีกภาคไฮโดล่าเนี่ยตามันเหล่นะครับมองด้านข้างไม่เท่าไหร่แต่พอมองด้านหน้าถ้าใครดูปกไอ้ปกตัวดนตรีประกอบอะตาก็ซาพันเนี่ยโคตรเหล่เลยนะครับและภาคพัฒนาไกเก้นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนหัวอยู่บ้างแหละเพราะเราเห็นว่าทั้งตาเนี่ยทั้งคิ้วเนี่ยมาทำพเยอะลงมาให้มันดูดุมากขึ้นหน้าตาดูเข้มมากขึ้นนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยดีไซน์ร่างกายยังเหมือนเดิมเราจะเห็นในภาคไกเก้นว่าชุดมันโทรมโคตรนะครับทุกครั้งที่ก็ซาต่อสู้ไกเก้นเนี่ยเราเจ็นตัวผ้าของชุดยางเนี่ยยางของชุดเนี่ยมันกระจุยออกมานะครับ
คือมันไม่ได้กระจุยพอเอฟเฟกต์ไงมันกระจุยพอชุดมันเก่ามากทุกครั้งที่เวลาขยับร่างกายเนี่ยตัวเศษหนังในชุดยางเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปด้วยแถมตัวเวนต้าลักแร้เนี่ยมันก็มีรอยฉีกขาดชัดเจนนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งชุดยางก็อดซิลล่าที่ถูกใช้ได้โคตรจะคุ้มเลยก่อนที่จะเปลี่ยนดีไซน์ในเป็นเมกะโลโกจิในภาคก็อดซิลล่าทำเมกะลอนเนาะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยที่ยังคาจิมานั้นจะสวมชุดก็อดซิลล่าในหนังนะครับคือเขาก็มาสวมอีกครั้งแหละแต่ไม่ใช่หนังเป็นโฆษณาเล็กๆกันเนาะซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆสั้นมากๆเพราะว่าดีไซน์ชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นพิเศษมากนะครับนอกจากว่ามันถูกใช้มากสุดในหนังแล้วก็ถูกใช้ซะจนโซมนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์ของโชชินเกฮิโกจิก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเมกะโลโกจิกันนะว่าเป็นหนึ่งชุดยางที่ถูกใช้บ่อยที่สุดนะครับเพราะไม่ใช้แค่หนังเท่านั้นมันถูกใช้ในซีรีส์ด้วยโดยตามชื่อเมกะโลโกจิก็อิงมาจากหนังที่มันใช้นะครับคือ Godzilla vs Megalon ก็เอามารวมกันเป็นเมกะโลโกจิและต่อมาก็ถูกใช้ในซีรีส์ Zone Fighter ก็เป็นซีรีส์ที่เหมือนพยายามจะตีตลาดเตอร์แมนของโตโฮเนาะเตอร์แมนของซูบุริยะนะครับเดี๋ยวก็มีชื่อเล่นว่า Zone Goji ตามชื่อเรื่องและต่อมาก็กลับมาสู่หนังก็อดซิลล่าอีกครั้งในก็อดซิลล่าปะทะเมกะก็อดซิลล่าก็เลยใช้ชื่อเมกะโกจิซึ่งมันก็กวนสับสนไปเมกะก็อดซิลล่าเนาะแล้วก็เทรลเลอร์เมกะก็อดซิลล่าภาคสุดท้ายยุโชวะนะครับชื่อของชุดก็เป็นเมกะเกียวกุชุโกจินั่นเองแต่ว่าเพื่อเรียกชื่อให้แบบเป็นชื่อรวมๆก็ชื่อแรกไปนะครับคือเมกะโลโกจิโดยเบื้องหลังของตัวชุดยางนะครับตามที่ตัวเทรลโยชินากาโนะผู้ออกแบบชุดก็อดซิลล่ากล่าวไว้ว่าชุดก็อดซิลล่าตัวนี้เนี่ยใช้เวลาสร้างเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนั่นทำให้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยนี่เป็นชุดก็อดซิลล่าที่สร้างโคตรเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับคือสัปดาห์เดียวอ่ะคิดดูนั่นเองพวกเขาเนี่ยไม่มีเวลาการทำชุดได้ดีพออย่างเช่นดวงตาที่ไม่สามารถขยับได้นะครับมันก็ขยับได้บ้างแหละแต่มันขยับได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พอมีเวลามากขึ้นตอนที่ทำโซนไฟเตอร์โลลักษณะตัวเมกะโลโกจิเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเริ่มตัวที่เรียบแล้วก็ดูผอมเพรียวลงมากขึ้นมีคอที่สั้นคีบหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคีบหลังมันพองคล้ายๆกับหมอนสีเงินน่ะรูปทรงมันเหมือนหมอนนะครับและจุดที่โดดเด่นมากคือใบหน้าที่ดูเป็นมิดเหมือนกับตุ๊กตานะครับหรือว่าเป็นก็อดซิลล่าที่หน้าตาน่ารักที่สุดแล้วนะครับโนมิตาที่ดูบ้องแบ๊วคิ้วหนาลุงตาโตอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามันยังพอขยับตาได้บ้างและไม่ใช่การออกแบบดีไซน์ก็อดซิลล่าที่ผ่านมาเนี่ยสตรัคเจอร์หรือท่าทางของตัวชุดนี้เนี่ยมีลักษณะตั้งตรงมากกว่าชุดก่อนนะครับพอชุดที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น้อยชุดมันก็เยื้องไปข้างหน้ามีความเป็นไดโนเสาร์อยู่บ้างแต่เมกะโลโกจินี่คือแทบตั้งตรงแบบคนเลยนะครับซึ่งลักษณะการตั้งตรงแบบนี้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในก็อดซิลล่ายุคเฮเซด้วยนะครับที่บอกไปครับต้นสไฟเตอร์ดีไซน์เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากต่อมาเนี่ยก็อดซิลล่าทำให้กับก็อดซิลล่าชุดเมกะโลโกจิก็ยังคงเหมือนเดิมแต่มีการเปลี่ยนหัวนะครับโดยเห็นว่าหน้าเนี่ยมีความบ้องแบ๊วน้อยลงเพื่อความดุดันขึ้นมานิดหน่อยคิ้วที่เล็กดวงตาดูแหลมขึ้นเพื่อเข้ากับตัวหนังให้ดูจริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่เขาคงรีบแหละนั่นทำให้ดีไซน์นี้เนี่ยดวงตาไม่สามารถขยับได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นชุดก็อดซิลล่าที่ถูกใช้เป็นฉากสตันชั่วคราวของก็อดซิลล่าตัวปลอมด้วยซึ่งเฟคก็อดซิลล่าเนี่ยจะถูกเล่าอีกครั้งคลิปถัดไปนะครับและในเทรลเลอร์อเมกาก็อดซิลล่าก็มีการปรับโฉมหัวใหม่อีกครั้งนะครับให้เราเห็นชัดเจนว่าหน้าเนี่ยถูกปรับให้ดุดันมากขึ้นตามตัวหนังที่จริงจังขึ้นลดความสูงคิ้วลงดวงตาก็รีแหลมกว่าเดิมอีกทำให้ใบหน้ามีความน่ากลัวขึ้นมีความดุดันมากขึ้นดวงตาก็ยังไม่ขยับเหมือนเดิมนะครับสื่อของร่างกายยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการใช้ชุดนี้นะครับด้วยความที่มันคงได้ความนิยมประมาณหนึ่งมั้งทำให้5ปีหลังจากเทเลอร์เมกะก็อดซิลล่าจบลงเนี่ยทางโตโฮได้มีการสร้างชุดใหม่ครั้งที่เรียนแบบดีไซน์ของตัวเมกะโลโกจินะครับเป็นการฉกรอบ25ปีก็อดซิลล่าโดยเป็นเหมือนหนังสั้นนิดหน่อยไงแล้วให้ฮาโร่คาจิมะคุณระบบก็อดซิลล่าคนแรกเนี่ยมาสวมชุดนี้นะครับในปี1983เพื่อถ่ายภาพกับนิตยสารอุจุเซนของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆของตัวเมกะโลโกจินะครับดีไซน์ก็อดซิลล่าที่หน้าตาบ้องแบ๊วที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับดีไซน์วิวัฒนาการของก็อดซิลล่าโชวะนะครับจริงๆก็คอมพิเลชันแหละแต่ก็มีเนื้อหาเลทเพิ่มเติมมากกว่าของเวอร์ชันออริจินอลพอสมควรเนาะคลิปยาวเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยยาวกว่าที่คิดอีกนะครับเนี่ยต่อไปก็จะเป็นวิวัฒนาการก็อดซิลล่าเฮเซนะผมก็ทำเรียงแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็จะไม่ใช่มีแค่ Godzilla ก็จะมีสัตว์ป่าตัวอื่นด้วยรอบแบบ Evolution เลยนะครับอะไร Angulus เอ่ยแต่พวก Angulus London เนี่ยน่าจะเป็นคลิปเดียวจบได้เพราะว่าดีไซน์มันไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากแต่ยุคเนาะไม่เหมือน Godzilla ที่แต่ยุคเนี่ยคือเล่าเป็นคลิปๆนึงได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ชอบดีไซน์ไหนก็ซ่าชวะก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าสนุกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะหรือสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับ50บาทต่อเดือนท่านจะส่งคลิปใหม่ก่อนใครแบบ Alexis นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามกันมาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ